แล้วกลับมาเจอกันกับ His Topoly ครับก็วันนี้อย่างที่บอกไปก็คือเราจะมาพูดกันเรื่องน้ำท่วมโลกคัะคือในความเชื่อต่างๆแบบส่วนมากของโลกเลยมันจะมีพวกเรื่องแบบน้ำท่วมเรื่องอะไรแบบเนี้ยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของอรารยธรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยอืมก็คือก่อนจะมาเป็นไอ้พวกประวัติศาสตร์ที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ที่แบบมันสื่ค้นได้ส่วนมากมันก็จะแบบถูกขั้นด้วยแบบ น้ำท่วมโลกคนตายกันหมดเหลือคนอยู่ไม่กี่คนอะไรเงี้ยอ่าม,มันจะชอบมีเรื่องพวกนี้มาขั้นก่อนก็จริงๆมันก็มีหลายเรื่องอยู่ที่เราเล่ากันไปแล้วเพราะมันจะไปเกี่ยวกับการแบบกำเนิดโลกบ้างจะไปเกี่ยวกับการแบบสร้างมนุษย์อะไรเงี้ยเราก็เล่ากันไปหลายเรื่องประมาณนึงแหละแต่ว่ามันก็ยังเหลือเรื่องบางเรื่องที่แบบเรายังไม่ได้เล่าอะไรเงี้ยก็ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้ทุกเรื่องที่เราเอามาเล่ากันอะ มันทุกเรื่องมันจะมีหลายเวอร์ชันแหละเวอร์ชันมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่แบบได้ยินเรื่องแบบหรือว่าไปอ่านเรื่องอะไรที่แบบแตกต่างกันนิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยก็เรื่องเล่ามันก็เล่าต่อๆกันมานะมันก็ต้องมีไม่เหมือนกันบ้างเงี้ยก็มาแชร์กันได้นะครับอืมหลายหลายแหล่งอ้างอิงบางทีมันก็ผิดเพี้ยนไปบ้างโอเคก็เหมือนเดิมคือเราจะเริ่มด้วยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วกันก็คือเป็นความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่เขาหาข้อมูลหาหลักฐานกัน ก็คือไอ้น้ําท่วมโลกอะ่ะมันมีข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยเป็นยังไงที่มีทางวิทย์ก็คือมันจะมีหลักฐานด้วยของพวกของพวกนักโบราณคดีนักบรรพชีวินวิทยาแล้วก็พวกนักธรณีวิทยาอะไรเงี้ยอ่าเขาไปเก็บหลักฐานเก็บแบบหินเก็บดินเก็บพวกซากฟอสซิลซากสัตว์ซากหอยอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาไปเจอว่าในอดีตอะ่ะพวกทะเลหลายๆแห่งที่มีอยู่ทุกวันนี้พวกแบบทะเลพวกคาบสมุทรอะ มันเคยเป็นแค่แบบทะเลสาบคือมันเคยเป็นแบบน้ําจืดที่แบบมีคนไปตั้งถิ่นฐานตั้งอารยธรรมอยู่อ่าเออแต่ว่าทุกวันนี้มันกลายเป็นทะเลไปแล้วอ่ะมันประมาณว่าเมื่อก่อนเคยเป็นพื้นดินแล้วก็มีน้ําขึ้นมาบังพื้นทินใช่เขาก็เลยตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าแบบเมื่อประมาณแบบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันปีก่อนก็คือหมื่นนิดๆิดเองอะ่ะคือในช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบยุคน้ําแข็งกําลังจะจบพอดีเว้ แล้วก็พวกทานน้ำแข็งอะ่ะมันก็เริ่มละลายคือแบบเมื่อหมื่นปีก่อนอะ่ะน้ำทะเลมันต่ำกว่าปัจจุบันอะ่ะร้อยี่สิบเมตรเลยอะ่ะขึ้นมาเยอะนะถ้างั้นอะ่ะเออมันขึ้นมาร้อยี่สิบเมตรอะ่ะจากหมื่นปีที่แล้วอะ่ะก็เหมือนที่เขาเปิดแผนที่ปะที่มาก่อนแบบมีผืนดินน,น้อยๆแล้วก็เริ่มมีผปืนดินงอกขึ้นมาเรื่อยๆใช่ก็คือพวกแผนที่โบราณที่มันจะแบบเคยมีแบบทวีปนี้ยังติดกับทวีปนี้อยู่อะไรเงี้ยเรายังเดินไปอเมริกาจากเอเชียได้อยู่ หรือแบบเราเดินไปที่เกาะในอินโดได้อ่ะอาจากไทยเดินไปอินโดโดยไม่ต้องนั่งเรืออะไรเงี้ยพอยุคนี้ก็กลายเป็นแบบมีมหาสมุทรมาขั้นแล้วใช่พอยุคนี้มันก็จะมีมหาสมุทรสูงขึ้นมาแบบร้อยกว่าเมตรอ่ะเขาก็เลยสันนิษฐานกันว่าไอ้น้าที่ขึ้นมาร้อยี่สิบเมตรเนี่ยมันจมพวกแบบทะเลสาบหรือว่าแบบอารยธรรมก่อนๆไปเยอะมากเลย,เยแล้วแบบไอ้น้ำร้อยี่สิบเมตรที่ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากทาน้ําแข็งอ่ะที่อยู่ตรงขั้วโลกอ่ะ มันละลายเว้ยคือแต่ก่อนอ่ะทาน้ําแข็งตรงขั้วโลกอ่ะแม่งหนาแบบสามกิโลอ่ะเดี๋ยมันยิ่งกว่าทานเนีย่ยมันภูเขาชัดๆเออนี่มันแบบแม่งสูงแบบเป็นเอเวอเรสอะอากาศแม่งหนาวจนมาถึงทวีปยุโรปตอนกลางอะไรเงี้ยใช่แล้วยุคนั้นทะเลทรายมันก็ยังแบบเป็นต้นไม้เป็นป่าเขียวๆอยู่อ่ะยังไม่เป็นทะเลทรายเหมือนทุกวันนี้อ่าใช่คือโลกแม่งหนาวมากขนาดตรงเส้นสูงสุดมันยังแบบต้นไม้ขึ้นได้อยู่เลย อากาศกำลังดีใช่ไหม,มกำลังเยี่ยมอ,อันนี้ก็แบบว่าเหมือนแบบเป็นการแบบว่าเหมือนตอบทฤษฎีได้ว่าทําไมแบบมนุษย์โบราณมันถึงแบบเดินไปได้ทั่วโลกอะ่ะอืมเพราะว่ายุคนั้นแบบแผ่นดินมันยังเยอะอยู่อะถ้าถ้าทนหนาวได้มันก็แบบสามารถเดินไปเมกาเดินไปเกาะอังกฤษได้อยู่เลยอตอนนั้นอังกฤษยังมีแผ่นดินติดกับฝรั่งเศสอยู่เลยอะยุคนั้นก็แบบเธอเธอเดินเล่นไปเมกากันไหม ตอนฟังเรื่องมนุษย์แรกๆแบบเชี่ยไปยังไงวะว่ายน้ําไปเหรอวะว่ายน้ํามันถึกขนาดเลยอะคนอนใ่ช้ก็เดินชิวนี่เองเดินชิวจุ้ยอะเมื่อก่อนเขาแบบพายเกาะไปกันพายเกาะเป็นใครเนี่ยเออช่วยกันทั้งคนทั้งประเทศอะช่วยกันเอาพายพายเกาะไปหาไอ้ฝั่งเกาะมันก็ลอยอ่าอ่าใช่ตาดอนนาตาดออก็คือจากไอ้หลักฐานเนี่ยที่น้ำแม่งขึ้นมาร้อยยี่สิบเมตรอะ มันก็เลยเกิดงานวิจัยของไอ้นี่เว้ของคุณโรเบิร์ตบัลลาดคือเขาเป็นนักโบราณคดีใต้น้ําที่แบบเขาเชี่ยวชาญเรื่องแบบใช้เครื่องมือโซน่าใช้กล้องถ่ายภาพใต้น้ำอะไรเงี้ยเขาไปสํารวจใต้ทะเลดํามาเจออะไรครับก็ค,คือใต้ทะเลดําเนี่ยคือเขาเจอแนวชายฝั่งโบราณเว้เคือแบบเหมือนสุดทะเลมันจะมีชายฝั่งใช่ป่ะ,ะแต่ว่าเขาไปเจอชายฝั่งที่มันแบบอยู่ใต้น้ําอะชายฝั่งที่อยู่ใต้น้ําก็คือเหมือนมันเคยเป็นชายฝั่ง ที่ทุกวันนี้มันเป็นอ่ะแต่ว่าเหมือนน้ามันขึ้นมาเยอะจนไอ้ชายฝั่งนี้มันจมไปแล้วอ่ะอ๋อไล้นี่เป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมเลยหรือเปล่าพี่อืมก็ไอ้ชายฝั่งนี้มันอยู่ห่างจากชายฝั่งเดิมอ่ะร้อยหกสิบเจ็ดเมตรอ่ะก็คือน้ํามันขึ้นมาเป็นร้อยเมตรอ่ะตายใช่ค็ว่าขึ้นมาหนึ่งเมืองเออเหมือนขึ้นมาแบบสามารถกินเมืองได้แล้วไอ้ร้อยหกสิบเจ็ดเมตรตรงนั้นอ่ะมันจะมีแบบพวกเครื่องมือหินพวกมีกําแพงไม้มีถ้วยชามมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงตรงชายฝั่งนั้นด้วย เหมือนประมาณว่าเคยมีแบบอารณรนิคมตรงนี้มาก่อนก่อนที่น้ําจะท่วมขึ้นมาเนี่ยใช่มันเหมือนเคยมีอรารยธรรมโบราณอยู่ตรงเนี้ยก่อนที่แบบทะเลมันจะฝังไปทั้งอรารยธรรมเลยเมื่อแบบหลายพันปีก่อนแล้วเขายังเจอว่าแบบแต่ก่อนอ่ะไอ้ตรงทะเลดำมันเคยมีหอยน้ําจืดอยู่ไอ้ตรงไอ้ชายฝั่งตรงนั้นแล้วอยู่ๆมันก็หายไปกลายเป็นหอยน้ําเค็มแทนเลยอะภายในแบบการทับถมของดินชั้นเดียวอ่ะก็เป็นเหมือนหลักฐานว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเคย เป็นน้ำจืดมาก่อนใช่แล้วอยู่ดีก็มีน้ำเค็มมาผ่านไปเลยมาทับไปเลยอย่างเงี้ยโดยที่แบบมันไม่ใช่การที่หอยวิวัฒนาการจากอยู่จืดไปอยู่เค็มอะ่ะแต่คือแบบมันแบบเปลี่ยนสปีชีส์เปลี่ยนสายพันธุ์มาทับกันอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะเอาแล้วทับลายไดมอน, <laughs> นด์เฮ้ยมันทับลายงานดีมีคุณภาพทับลายไดมอนด์ท <line> ับลายก็คือไองานวิจัยเนี้ยมันแสดงให้เห็นแบบชัดเลยว่าว่าแม่งเคยมีอารยธรรมที่โดน น้ำจากทะเลเนี่ยท่วมทับไปจริงๆอืคือแบบเกิดเหมือนคลื่นยักษ์ที่อะไรมาทับไปจริงๆอ่ะแสดงว่าไอ้ตำนานไอ้อะไรนะนครอะไรนะแอตแอนติตเหรอนครพนมนครพนมข้ามข้ามข้ามเลยข้ามเลยแสดงว่าไอ้ตำนานไอ้ไอ้เมืองแอลแลนติตที่แบบว่าเป็นเมืองโบราณที่อะไรจะทำแบบสุดยอดมากแต่ว่าโดนน้ําท่วมเพราะแบบมีคลื่นยักษ์สัตว์นี่ก็ ก็อาจจะพอเป็นไปได้ไหมอืมก็มันก็ต่อให้ไม่ใช่แอเลนติสอะมันก็ก็เป็นไปได้ว่าจะมีอรารยธรรมหลายอรารยธรรมที่โดนน้ําทําลายไปแล้วอะจริงๆริอและไองานวิจัยเนี้ยที่เขาหากันได้ประมาณเนี้ยคือเขาต่อยอดมาจากงานวิจัยอีกงานวิจัยหนึ่งเว้ยคือมันเป็นงานวิจัยของคุณวิลเลียมไรอนกับคุณวอเตอร์พิทแมนคือสองคนนี้เป็นคนสหรัฐที่เคยเสนอทฤษฎีว่า เมื่อแปดพันปีก่อนอะ่ะมันเคยมีเหตุการณ์น้าท่วมครั้งใหญ่มากๆอะ่ะแถวทะเลดําเว้ยซึ่งตัวนี้มันจะอยู่ระหว่างยุโรปกับเอเชียพอดีใช่ป่ะไอตรงเมดิเตอร์เรเนียนตรงนั้นอะ่ะและน้ําทะเลมก็เคยท่วมผ่านเข้ามาในช่องแคบบอสโพสจนมาถึงทะเลดําแล้วแบบระดับน้ําทะเลสาบตรงเนี้ยตรงทะเลดํามันเพิ่มสูงขึ้นมากเลยเว้ยมันสูงกว่าแต่ก่อนร้อยเมตระในเวลาแค่สามปีอะ่ะโหโคตรเร็วอืมคือคุณไรอันกับคุณพิทแมนเนี่ยเขาก็เลยไปสำรวจไอทะเลดำเนี่ยเว้ย แล้วเขาก็เจอว่าไอทะเลดําอ่ะมันเคยแบบขยายตัวครั้งใหญ่เมื่อประมาณเกือบแปดพันปีที่แล้วอ่ะ hmm. ที่บอกว่ามันขึ้นมาร้อยเมตรอ่ะคือแม่งใหญ่ขึ้นแบบสองในสามของปัจจุบันอะ่ะก็คือมันเพิ่มมาแบบสองสามเท่าอะ่ะกินชายฝั่งไปเยอะใช่ก็แบบเขาเลยตั้งชื่อทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีแบบไรอันพิตแมนตั้งตามชื่อคนเจอใช่แล้วก็จากไอสองทฤษฎีเนี้ยก็เลยทําให้แบบเขาพิสูจน์ได้หนึ่งที่อะ่ะก็อย่างน้อยก็คือที่เนี้ยที่ทะเลดาอะ่ะว่าแม่งเคยเกิด ขึ้นยักษ์ทำให้น้ำท่วมอารยาธรรมมาแล้วใช่แล้วอาจจะเป็นอารยาธรรมที่เก่าแก่แล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากๆในตอนนั้นเลยในเมื่อหมื่นปีที่แล้วอันนี้ก็ท่วมแบบท่วมแบบระดับบอสเลยป่ะเออท่วมระดับแบบอารยาธรรมหายไปหนึ่งอารยาธรรมออะหายเลยใช่ไหมคือไม่เหลือซากเลยใช่คือตอนนี้เราก็ยังเราก็ยังไม่รู้ว่าอารยาธรรมเนี้ยแม่งคืออารยาธรรมอะไร คือเขาแค่เจอซากนุ่นซากนี่แต่มันไม่ได้มีแบบคำพีมีประวัติศาสตร์อะไรให้ศึกษาเหมือนที่อื่นแล้วมันอยู่ใต้น้ำมาเป็นหมื่นปีอะทุกอย่างมันสลายไปหมดแล้วอะกลอนหมดล้ะเออตอนนี้ที่เราเจอเก่าที่สุดมันคือพวกเมโซก็คือแค่หกพันปีที่แล้วเองแต่อันนี้คือมันหมื่นปีที่แล้วมันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะมันหาหลักฐานอะไรไม่ได้แล้วน้ำท่วมโลกทางวิทยาศาสตร์มันก็จะมีประมาณนี้ครับ อันนี้เรเชิงทฤษฎีใช่แต่ว่ามันมีอีกทฤษฎีหนึ่งว้ผมเพิ่งไปเจอมามันเป็นเกี่ยวกับน้ําท่วมโลกเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นของพวกยุคแบบที่เรายังไม่เป็นโฮโมเซเปียนกันเลยอช่เก่าเก่าขึ้นไปอีกอืมอันนี้คือจะเก่าแบบเป็นแค่การสันนิษฐานของของนักพิเศศาสตร์แบบนักพันธุศาสตร์ที่แบบศึกษาเกี่ยวกับพวกฟอสซิลพวกอะไรพวกเนี้ยเขาเลยได้ทฤษฎีนี้มาก็คือทฤษฎีเนี้ยมันเพิ่งมีการศึกษา ล่าสุดเลยแล้วก็มีตีพิมพ์ในวารสาร science ไปเมื่อวันที่หนึ่งกันยาที่ผ่านมาหนึ่งกันยาหกหกอะ่ะโอ้ยไม่นานมันนี้ยังใช่ล่าสุดคือเขามีนักวิจัยของสถาบันบัณฑิตวิทยาศา,าศาสตร์ของจีนด้วยเขาไปวิเคราะห์จีนโนมแล้วก็พวกข้อมูลพันธุกรรมของมนุษย์ยุคปัจจุบันมาอืมมันมีทฤษฎีหนึ่งที่แบบบอกว่าเมื่อประมาณเก้าแสนถึงแปดแสนปีที่แล้วอะ่ะมันเคยเกิดเรื่องที่แบบจะทําให้มนุษย์เกือบศูนย์พันไปแล้วอ่ะ ก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตอนที่เข้าสู่ยุคน้าแข็งใหม่ๆก็คือยุคน้ําแข็งยุคล่าสุดมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณล้านปีที่แล้วใช่ไหมก็คือพอยุคน้ําแข็งเข้ามามันแบบทั้งหนาวทั้งแห้งแล้งอะไรเงี้ยโดยเฉพาะพวกทวีปแอฟริกาทวีปยูเรเชียเมื่อประมาณแบบ9 0 0 0 0ปีที่แล้วอ่ะมันแห้งแล้งมากและหนาวมากๆอะไรเงี้ยใช่แล้วยุคนั้นมันมันหนาวแบบกินเวลาไปแบบ1น0 0 0แสนกว่าปี นานมากเออจนทําให้ไอ้แสนปีนั้นอะ่ะมันทําให้พวกมนุษย์วานนอนหรือบรรพบุรุษเราอะ่ะมันลดเหลือแค่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบคนเองอจากพวกโฮโมโหรือพวกมนุษย์วานนอนที่อยู่ทั่วโลกอะ่ะไอการที่มันเหลือพันสองร้อยคนเนี่ยมันคือประชากรแบบเหลือไม่ถึงสองเปอร์เซ็นของประชากรมนุษย์วานนอนตอนนั้นอะ่ะโหจาก100ร้อยเปอร์เซ็นเหลือสองเปอร์เซ็นแล้วภายในแสนปีนั้นอะ่ะมันก็แบบต้องมาเริ่มสร้างคอมมูนิตี้ใหม่เริ่มสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่กันจนแบบมาถึงทุกวันเนี่ย เขาเลยเรียกเหตุการณ์นั้นว่าคอขวดของประชากรเว้ยก็คือแบบจากที่ใหญ่มากๆแล้วแม่งหดเล็กลงเหลือพันกว่าแล้วก็ค่อยมาขยายอีกทีหนึ่งจนกลายเป็นแบบพวกมนุษย์วานอนกลายเป็นโฮโมอะไรจนมาเป็นเราทุกวันเนี้แต่มันไม่รู้ว่ามันใช่น้ําท่วมโลกหรือเปล่านะแต่มันแบบพอยุคน้ําแข็งอะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าทําให้คนมันเหลือแค่พันกว่าคนหรือว่ามันปรับตัวตามสภาพอากาศไม่ทันอืมันอาจจะแบบไม่ได้ทุกคนที่รอด โอเคก็ขอบคุณแหล่งที่มาจาก National Geographic กับบทความจาก BBC ด้วยครับเค okay, ต่อไปเราไปเล่าเรื่องเหตุการณ์น้ำท่วมโลกชื่อดังกันดีกว่าเฮ้ยอันนี้จะดังสุดในโลกแล้วนะก็คือเรื่องการสร้างเรือของโนอาอาโนอาโนชวาสเนกเกอร์สร้างเรือมีซาวกันตือตึงตึงตืงตึงไม่ใช่ก็คือโนอาที่โด่งดังของเราก็คือทุกคนเคยได้ยินเรื่อง โนอามาบ้างไหมโนใช่เรืออาร์กปะอาร์กมันไม่ใช่ชื่อเรือว่ะคําว่าอาร์กมันแปลว่าเรืออยู่แล้วว่ะงงปะแต่ละแหล่งก็คือยิงชื่อเรือมันคือโนอาเนี่แหละคือเรื่องคือโนอาอาร์กก็คือเรือของโนอาอาร์กมันเอาไ้เรียกเรือเรือใหญ่ๆญ่โอเคโอเคก็คือโนอากับเรือของเขาเนี่ยในคัมภีร์ทราของศาสนายูดาห์คือเรียกว่าเป็นต้นฉบับของเรื่องเรือโนอาเลยนะเก่าแก่ที่สุดของเรื่องนี้ ช่ซึ่งเรื่องในคัมภีร์โทรากับในหนังสือปฐม,มการของศาสนาคิดอะ่ะก็คือเรียกว่ามันเป็นเขาโครงเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนรายละเอียดนิดเดียวเองอะ่ะแต่ว่าโนอาของอันกุรานอะ่ะหรือของศาสนาอิสลามอะ่ะจะต่างกันเยอะหน่อยแบบรายละเอียดบางอย่างก็คือเพิ่มขึ้นบางอย่างตัดออกก็คือจะต่างกันเยอะอยู่พอสมควรอืมต่างความเชื่อต่างเรื่องเล่าอย่างนี้ใแต่คือเป็นเขาโครงที่คล้ายๆกันใช่แต่มจะเป็นเขาโครงเดียวกันแต่ว่ารายละเอียดจะไม่เหมือนกัน ก็คือเดี๋ยวเริ่มจากเรื่องของโนอาก่อนที่บันทึกไว้ในหนังสือปฐมกาลบทที่5ถึงบทที่10นะครับว่า1,56ปีหลังจากที่อดัมถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนะโนอาก็ถือกำเนิดขึ้นก็คือโนอาห์เนี่ยโนอาเนี่ยเกิดหลังจากอดัมออกมาจากสวนเอเดนได้1,56ปีเนี่ยจนกำเนิดมาก็เกิดเรื่องราวต่างๆจนโนอาอายุ500ปีอืมก็มีลูก3คน คือลูกของโนอาหสามคนก็จะชื่อเชมชื่อฮามชื่อยาเฟตแล้วก็ไอ้ลูกทั้งสามคนเนี้ยก็เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ทั้งสามเผ่าพันธุ์บนโลกเขาบอกว่าไอ้มนุษย์สามเผ่าพันธุ์ใหญ่ๆบนโลกเนี่ยเกิดจากลูกของโนอา3สามคนก็คือคนนึงเป็นบรรพบุรุษของคอเคซอยคนนึงเป็นบรรพบุรุษของมองโ,งโกลอยแล้วก็อีกคนเป็นบรรพบุรุษของนิกรอยก็คือฝรั่งเอเชียแล้วก็คนแอฟ,ฟริกาก็คือ มีบรรพบุรุษเป็นลูกของโนอาทั้งสามคนอ่ะก็เดี๋ยวจะเล่าต่อก็คือตอนโนอาอายุห้าร้อยปีเนี่ยโลกมันเริ่มจะแบบเสื่อมซามแล้วคนเริ่มแบบแลเลอะเทอะแล้วอะเริ่มฆ่ากันเลเทแล้วอายุห้าร้อยปีแก่ยังพีห้าร้อยปีรูปร่างเขาแกยังกลางคนยังกลางคนอยู่ให้ตายถอะกลางคนนะห้าร้อยปีแบบอายุกลางคนอ่ะต่อต่ออะไรก็คือพระเจ้าเนะี่ยก็เลยลงมาบอกโนอาว่าแบบจะทําให้น้ําท่วมโลกนะ ให้แบบต่อเรือลำหนึ่งขึ้นมาด้วยไม้ไซปร s สแล้วก็ทำเป็นห้องห้องไว้โดยให้เรือเนี่ยยาว300อศอกกว้าง50ศอกแล้วก็สูง30ศอกซึ่งถ้ามาแปลงเป็นหน่วยปัจจุบันอะ่ะมันจะกว้างประมาณ26เมตรยาว158เมตรสูง15เมตรก็คือโคตรใหญ่อะ่ะแบบเรือสำรานอะ่ะใหญ่จริงเออเขาบอกว่าโนอาเนี่ยใช้เวลาสร้างเรือนี้อยู่ประมาณ100ปีอายุ5้าสร้างเรือร้อปี <laughs> เขาสร้างคนเดียวป่ะคือก็น่าจะลูกๆช่วยด้วยแหละเพราะเหมือนว่าพอพระเจ้าอนุญาตให้โนอากับครอบครัวเนี่ยไปได้ก็เลยคิดว่าน่าจะสร้างกันแค่เนี้แล้วพระเจ้าก็บอกอีกว่าเนี่ยพอต่อเรือเสร็จอะ่ะให้พาภรรยาให้พาลูกๆไปแล้วก็ให้พาลูกสะใภ้ไปด้วยเอาให้ให้ลูกเอาเมียไปด้วยอ๋อคิดไว้ละไว้ต่อยอดละใช่คือพระเจ้าบอกไว้หมดแล้วแล้วก็ให้พาสัตว์ทุกชนิดไปด้วยเป็นคู่ๆไป ใช่เอานกทุกชนิดไปเอาสัตว์ทุกชนิดไปเอาพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรทุกชนิดอไปให้หมดอย่างละคู่หลังจากที่โนอาสร้างเรือเสร็จได้เจ็ดวันใช่ไหมน้ามันก็เริ่มพุ่งทะลักขึ้นมาจากดินเลยเริ่มเลยอะ่ะเออเขาบอกน้ํามาพุ่งขึ้นมาจากดินเลยแล้วก็ประตูน้ําแห่งฟ้าสวรรค์ก็เปิดออกก็คือฝนก็ตกลงมาตลอดแบบตกลงมาสี่สิบวันสี่สิบคืนหลังจากที่ทุกอย่างแบบขึ้นเรือไปแล้วใช่ไหมโหอ้สี่สิบวันโอ้ลากยาวเลยนะ ตกอยู่สี่สิบวันจนแบบน้ําท่วมมิดภูเขาที่สูงที่สุดในโลกได้ว่าตกหนักตกหนักทุกวันก็คือมันท่วมจนแบบสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกเนี่ยหายไปหมดเลยตายกันหมดเหลือรอดอยู่แค่พวกสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเรือโนอาห์เท่านั้นเลยอ๋อล้างสรรพสิ่งเลยใช่คือล้างทุกอย่างทั้งสัตว์ทั้งคนไปหมดจนผ่านไปร้อยหสิบวันน้ําก็ค่อยๆลดลงจนกระทั่งแบบเห็นยอดเขายอดแรก แลไอ้เทือกเขานั่นเขาเรียกว่าเทือกเขาอารารัตนั่นคือยอดเขาแรกที่โผล่ขึ้นมาเฮ้ยเหมือนเจอเกาะนะตอนนั้นเหมือนเจอเหออมือนเจอแบบที่พักพิงเล็กๆและว่าแบบน้ํามันเริ่มลดอะไรเงี้ยเขาก็ยังจมอยู่ใช่ไหมเหลือมาเหลือแค่ยอดใช่แต่ยังจมอยู่เหมือนโผล่มาแค่ยอดอะไรเงี้ยจนหลังจากนั้นอีกสี่สิบวันโนอาก็เลยเริ่มแบบเปิดหน้าต่างแล้วก็ปล่อยนกพิราบออกไปตัวหนึ่งเพื่อลองดูว่าแบบนกมันจะเจอแผ่นดินไหมอะไรเงี้ย<อ>แต่นกก็บินกลับมา คือถ้ามันหายไปอะแสดงว่ามันเจอพื้นที่แล้วพื้นดินแล้วใช่แต่ว่ามันไม่เจออะไรมันก็บินกลับมาแล้วพอผ่านไปอีกเจ็ดวันอะโนอาก็มาปล่อยนกพิราบไปอีกทีหนึ่งแต่คราวเนี้ยนกพิราบแบบหายไปจนถึงเย็นเลยแล้วก็กลับมาพร้อมแบบคราบกิ่งมะกอกมาสีเขียวสดมาเลยเอาแล้วมีความหวังเออโนอาก็เลยแบบเริ่มมีความหวังแล้วว่าเออมันมีแผ่นดินแล้วเว้ยแต่ไม่รู้ไกลแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยรออยู่บนเรือกัอนผ่านไปอีกเจ็ดวันอะ ก็เลยปล่อยนกพิล่าเบิกรอบหนึ่งแต่คราวนี้นกมันไม่กลับมาแล้วเว้ยโนอาก็เลยรู้แล้วว่าไม่มีแผ่นดินที่แบบอยู่ได้แล้วอะว่านกมันไปอยู่ไปสร้างรังจนไม่กลับมาแล้วอะไรเงี้ยโอเคพอนกมันไม่กลับมาใช่ไหมพอผ่านเวลาไปอีกจนถึงวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งก็คือเหมือนปีใหม่ละแล้วโนอาตอนนั้นมีอายุหกร้อยหนึ่งปีน้ําก็แห้งลงอันนี้ถือว่าแก่ยังยังไม่ค่อยแก่หกร้อยปีคือแบบกลางคนเฉย กำลังสร้างตัวได้ละเออสร้างตัวพอทำแห้งปุ๊บโนอาก็เปิดหลังคาเรือแล้วก็แบบเอ้ยเห็นว่าพื้นมันแห้งแล้ววะ่ะก็เลยแบบเอ้ยรอให้มันหมาดก่อนผ่านไปอีกหกสิบวันก็คือเข้าวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสองแผ่นดินก็แห้งสนิทหละแล้ววันนั้นนะพระเจ้าก็ลงมาหาโนอาแล้วก็บอกว่าแบบให้พาทุกคนลงจากเรือนะแล้วก็แบบให้กระจายกันไปสร้างลูกสร้างหลานแบบเพิ่มจํานวนประชากรโลกกลับมาซะอืมใช่ แล้วพอเริ่มมาแบบสร้างบ้านกลับมากลับมาเริ่มใช้ชีวิตแล้วอะโนอาก็เลยสร้างแท่นบูชาพระเจ้าไว้ตรงนั้นเลยแล้วก็คอยแบบถวายสัตว์ถวายนกเพื่อเป็นเครื่องบูชาให้พระเจ้าแล้วพอพระเจ้ารู้อะพระเจ้าเห็นว่าแบบขนาดเกิดเรื่องนี้โนอาอย่างแบบยังบูชาพระเจ้าอะไรเงี้ยพระเจ้าก็เลยแบบสัญญากับโนอาว่าจะไม่ทําลายผืนแผ่นดินแล้วก็ไม่ทําลายมนุษย์อีกซึ่งก่อนหน้าน,นียก็คือเป็นพระเจ้าเองนะที่ทําลายมนุษย์แล้วก็สรรพสิง่ง แต่แค่ว่าโนอาเป็นผู้ถูกเลือกให้ให้มีชีวิตอยู่ต่อใช่เพราะว่าเหมือนพระเจ้าก็เห็นว่าแบบโนอาแบบมีคุณ,ณธรรมอยู่คนเดียวบนโลกอะไรอย่างเงี้ยมั้งพระเจ้าก็เลยสัญญากับโนอาว่าแบบจะไม่ทําลายแผ่นดินแล้วก็ไม่ทําลายล้างสิ่งมีชีวิตอีกอไรเงี้ยถึงแม้ว่าแบบมนุษย์จะชั่วแค่ไหนหรือจะผิดพันธสัญญาอะไรแค่ไหนอะไรเงี้ยพระเจ้าก็จะไม่ทําลายอีกโดยที่แบบพระเจ้าเนี่ยเขาสร้างลุงกินน้ําไว้เว้ยเวลาที่ฝนตกใช่ไหม พระเจ้าก็จะสร้างลุงกินน้ําไว้เพื่อแบบเป็นเหมือนพันธสัญญากับมนุษย์อะว่าแบบถ้าฝนตกหรือถ้าอะไรอะถ้าลุงกินน้ําขึ้นอะแปบลบว่าพระเจ้ายังรักษาสัญญานี้อยู่พระเจ้าจะนึกถึงมนุษย์หรือว่านึกถึงแบบสิ่งที่สัญญากับโนอาห์ไว้อะไรเงี้ยน้ําก็จะไม่ท่วมโลกอีกอ๋อเหมือนโชว์ให้มนุษย์เห็นว่านี่เออนี่เป็นพันธสัญญาของพระเจ้านะอะไรเงี้ยลุงขึ้นบุ๊บอ่านี่น้ําไม่ท่วมโลกนะอะไรางี้เพะพระเจ้าแบบทําให้เห็นแล้วเออว่าเคยสัญญากับโนอาห์ไว้อะไรเงี้ย ใช่แล้วพระเจ้าก็อวยพรโนอากับลูกๆว่าแบบให้มีลูกหลานเยอะเต็มแผ่นดินแล้วก็ให้ปกครองสัตว์โลกทั้งหลายอะไรเงี้ยให้สรรพสิ่งทุกอย่างเกณงกลัวมนุษย์แล้วก็สามารถเอามามเป็นอาหารได้ทั้งพืชทั้งสัตว์อะไรเงี้ยใช่แล้วก็หลังจากน้ําท่วมโลกโนอาก็มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสามร้อยห้าสิบปีจนโนอาเนี่ยมาตายตอนอายุเก้าร้อยห้าสิบปีเนี่ยแล้วโลกมนุษย์ก็แบบเขาเรียวกว่าอะไรอะประชากรมนุษย์ก็ เกิดมาหลังจากนั้นจากลูกหลาหนโนอาจากอะไรเงี้ยคืออยู่จนเบื่อเลยคนยุคนั้นก็น่าจะอายุประมาณนี้หมดแล้วมั้งอืมเพราะถ้าอดัมอายุพันปีผ่านมาพันปีโนอายังอายุเก้าร้อยห้าสิบอะไเงี้ยเออเออไม่รู้ว่าอายุไขข,ของคนยุคนั้นมันเท่าไหร่อยู่นานมากใช่ขอบคุณข้อมูลจากไบเบิลเกตเวย์ด้วยฮะนี่เว็บ <c oughs> แบบน่าเชื่อถือโอเค ก็เรื่องโนอาในหนังสือปฐมอการก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆนะคร่าวๆแล้วก็มาต่อกันที่ของศาสนาอิสลามบ้างก็คืออย่างที่บอกว่าเรื่องราวมันจะคล้ายๆกันเลยแบบมีมีแบบเขาโครงมาจากที่เดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าของในอิสลามอะ่ะเขาจะเรียกโนอาว่านบีนวันวนัวหรือนุเรื่องก็คือนบีนัวเนี่ย ไม่ได้เป็นผู้นําหรือไม่ได้เป็นคนรวยในในสังคมตอนนั้นอะแต่ก่อนที่จะถูกแต่งตั้งเป็นนบีอะเขาแบบบูชาพระอัลาะอย่างซื่อสัตย์ใช่แล้วก็แบบแล้วแบบในอันกลกุรอานก็บอกว่านาบีนัวเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาที่กระตันยูรู้ขุดมากที่สุดแล้วก็อัลส่งนบีนัวมาเพื่อประกาศกับคนในยุคนั้นอะว่าแบบให้เลิกบูชารูปเคารพเหมือนคนในยุคนั้นเขาจะแบบฮิตในการแบบไหว้รูปปั้นไหว้พวกอะไรพวกเนี้ย เป็นรูปปั้นบรรพบุรุษรูปปั้นพวกวีรชนเก่าๆนี่เขาก็เริ่มแบบไหว้เริ่มสักการะกันแล้วพระอเลาะ์เขาเริ่มเห็นว่าแบบมันไม่ดีแล้วอะก็ส่งนบีนัวเนี่ยมาแบบบอกให้คนเลิกทําซะาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาก็เลยต้องออกมาแก่ใช่แบบไปบูชารูปปั้นไปบูชาอะไรเออแทนพระอเลาะ์พระอเลาะ์ก็เลยแบบให้นบีหน úa มามาห้ามมาแบบบอกว่าอย่าทํานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันกุรอ่านเนี่ยก็บอกว่านาบีหนัวเนี่ยพยายามห้ามคนอยู่ประมาณแบบ พยายามสอนหลักธรรมของพระเจ้าอยู่นาน950ปีมีแต่คนอายุยืนก็คือบอกให้มาบูชาอเลาะคนเดียวนะทําอยู่950ปีแต่ไม่มีใครเชื่อเลยโคตรน่าสงสารโอ้หยังไม่มีใครเชื่ออกนะคือในบางที่เขาก็บอกว่ามีคนที่เชื่อแบบคนที่ศรัทธาอยู่แค่ประมาณ300คนอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่า300คนนี้ก็ได้ขึ้นเรือด้วยนะแต่ว่ามันแบบหลายแหล่งอะ่ะมันคนละแหล่งกันอะไรเงี้ยอ๋อใช่เขาบอกว่าเนี่ยมันคนเชื่อน้อยอะ่ะ แต่ว่าไอ้เก้าร้อยห้าสิบปีเนี่ยเขายังเขาเรียกว่าอะไรอะนักวิชาการอิสลามเองนะเขายังสับสนกันอยู่เลยว่าไอ้เก้าร้อยห้าสิบปีเนี่ยมันมันใช่หรือเปล่าเพราะว่าในคัมภีร์พระธรรมเดิมของเขาอะหรือว่าไอ้เตาร้อนนี่แหละเขาบอกว่านบีนัวอายุเก้าร้อยห้าสิบปีแต่ว่าในในอันกูอ่านอะเขาบอกว่าเผยแผ่ศาสนาอยู่เก้าร้อยห้าสิบปีคือมันเป็นเลขเดียวกันแต่ว่ามันคนละอย่างอะเขาเลยยังสับสนอยู่ว่าตกลงมันมันเกิดแบบ มันมันผิดไหมหรือว่ามันมันคลาดเคลื่อนไหมอะไรเงี้ยอ่า uh. อันนี้นักนักวิชาการอิสลามบอกนะคือกูไม่ได้บอกนะนั่นแหละโอเคจนมาวันหนึ่งอะ่ะอเลาะก็บอกนบีนัวว่าจะเกิดน้ําท่วมใหญ่ก็เลยสั่งให้สร้างเรือใช่แล้วพอตอนสร้างเรือทุกคนที่เห็นก็แบบหัวล้อยอะเว้ยว่าแบบอยู่ดีมาสร้างเรือกลางป่าอะไรเงี้ยแม่น้ําก็อยู่ตั้งไกลมาสร้างเรือกลางป่าแบบประหลาด นอกจากแบบเผยแผ่ศาสนาไม่มีใครเชื่อแล้วยังแบบถูกหัวรเราะเยาะเยอะอ้ยอะไรเงี้ยสร้างเรือตรงนี้แล้วมึงจะเอาไปลงน้ํำยังไองอะไรเงี้ยคือแม่งไม่มีใครเชื่อว่าน้ําจะท่วมโลกอะไรเงี้ยอ๋อหรือว่าถ้าอย่างนั้นคือไม่ได้เอาไปลงน้ําหรอกแต่รอน้ํามาเลยแต่พอสุดท้ายสร้างเรือเสร็จใช่ไหมฝนแม่งก็ตกเว้ตกอยู่นานเลยแ,แต่พอน้ําท่วมปุ๊บก็คล้ายๆกันก็คือนบีนัวก็ขึ้นเรือเรือก็เริ่มลอยแล้วทุกคนเริ่มชิปหายกันหมดและมีลูกชายของนบีนัวเนี่ยลอยคอมาใกล้ๆเรือเว้ แต่ว่าไอ้ลูกชายคนเนี้มันแบบมันไม่ศรัทธานในพระอัลลอฮ์ oh. เออพ่อบอกให้ขึ้นเรือมันไม่ขึ้นอ่ะมันบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปยอดเขาดีกว่ายอดเขาน่าจะรอดขึ้นเรือเนี่ยของพระเจ้าเลยไม่รอดหรอกก็เลยไปปีนเขาแทนไม่ขึ้นเรือสุดท้ายตุยเอาเรียบร้อยไปตุยอยู่ยอดเขาแล้วแบบพ่อก็ทาอะไรไม่ได้แล้วอะลูกมันแบบเลือกแบบนั้นอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าไอ้ลูกคนที่ตายอ่ะคือเหมือนว่านักวิชาการอิสลามอ่ะเขาจะบอกว่านบีนัวเนี่ย มีลูกชายสี่คนคือจากในพันธสัญญาเดิมเขาบอกว่ามีสามแต่ในอัลกูรอานบอกมีสี่ซึ่งในลูกคนที่ตายเนี่ยคือเลือกคนที่สี่นั่นแหละบางที่เลยไม่ได้มีจารึกไว้ใช่มันก็อาจจะไม่รู้ว่าในคัมภีร์เดิมมันหายไปหรือว่าอัลกูรอานเพิ่มมายัางไงอะไรเงี้ยแล้วส่วนภรรยาของนบีนัวเนี่ยในอัลกูรอานก็คือไม่ได้เอาเมียขึ้นไปด้วยนะในอัลกูรอานเขาบอกว่าเมียนบีนัวเนี่ยเป็นหญิงชั่วคือไม่ใช่แค่ไม่เชื่อในตัวอัลเลาะ อืมแต่เป็นหญิงชั่วยังไงวะเนี่ยหญิงชั่วใช่แล้วเขาบอกว่าเมียของนบีนว่าเป็นหญิงชั่วหญิงแซบเลยเมียเนี่ยก็ตายในน้ําท่วมครั้งนี้ไปด้วยแต่ว่าลูกชายอีกสามคนรอดเพราะว่าขึ้นมาบนเรือพร้อมพ่อแน่มันก็จะมีรายละเอียดต่างกันประมาณหนึ่งเลยของอิสลามนะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณแหล่งอ้างอิงจากเว็บอิสลามอินไทยแลนด์แล้วก็อิสลามไทยโพสต์นะครับเรื่องของโนอาห์มันก็จะ ประมาณนี้แหละแต่จริงมันมีเวอร์ชั่นอื่นอีกอะมีเวอร์ชั่นของยูดาแท้ๆเลยก็มีแต่มันก็คล้ายๆกับของคริสแหละใช่แล้วมันมันก็เป็นเหมือนต้นเรื่องของพวกตำนานน้ําท่วมโลกแบบทั่วโลก,ลโลกของผมก็มีเป็นบาากาบเรื่องหนึ่งซึ่งมีเขาโครงคล้ายๆกับโนอาร์ R เหมือนกันพี่อืมน้ําท่วมโลกละอะไรย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็มีการสร้างเรือหนีน้ําท่วมโลกอืมเป็นของเมโสโปเตเมียพี่ ก็คือมหากราบกิลกามีสในมหากราบของกิลกามสเนี่ยจะเล่าถึงกษัตริย์กิลกามีสที่เป็นผู้ปกครองของเมืองอุรุษซึ่งกิลกามีสอะเขาเป็นลูกผสมระหว่างเทพธิดาเมโสโปเตเมียกับมนุษย์กษัตริย์กิลกามสเนี่ยก็เป็นคนที่ถือว่าเก่งเลยในการปกครองการดูแลเมืองเมืองมีรูปร่างดีเลยรูปล่อบ้านรวยใช่รูปหล่อเป็นกษัตริย์ <laughs> ใช่เก <laughs> ่งด้วยสุดเท่แต่ว่ากิลกับเมตก็มีข้อเสียก็คือเขาแบบเป็นคนหมกบุนบ้ากาามเอ้ย <laughs> ข้อดีล้วน <laughs> คือวันๆเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้แหละบางทีมันหนักถึงขั้นแบบว่าถ้าเกิดว่ามีงานแต่งงานขึ้นอะ่ะเขาอาจจะต้องไปนอนกับเจ้าสาวก่อนนะเหมือน <laughs> แบบเวลฟางนี้เหรอ <laughs> ใช่ไปคิวซก่อนคิวซีกัอนอาจจะเหมือนแบบขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องแบบมาเจอมกัน อ่าใช่ประมาณนั้นบ้ากามจริงเชื่อละซึ่งพอกิลกามีสมันเป็นคนอย่างนี้ด้วยพวกชาวบ้านอ่ะมันก็รับไม่ค่อยได้โอ้หทำอย่างนี้มันไม่ไหวนะอืมก็เลยรวมตัวกันไปสวดขอพรถึงเทพเจ้าว่าให้แบบอ่าลงโทษเ่าทีลงโทษกิลกามีสเนี่ยไม่ไหวแล้วหนักใช่ซึ่งก็ถึงเทพเจ้านะเทพเจ้าก็เลยสร้างเอ็นคี้ดูอืมเนี่ยชื่อเทพอ่ะ สร้างเอ็นคิดูเนี่ยลงมาที่โลกมนุษย์อ่า uh huh. โดยเอ็นคิดูที่เขาโผล่มาในช่วงแรกอะ่ะจะมีแบบความดิบเถื่อนของสัตว์ป่าอยู่ด้วยอืมเอ็นคิดูเนี่ยก็คือมีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่ว่ามีเขาวควาย uh huh. อ่าอือคือเป็นมนุษย์ที่รวมความป่าเถื่อนของสัตว์เข้าไปในตัวเองอืม uh huh. เป็นแบบอสูรอสูรีใช่จากนั้นอะ่ะเขาก็ได้เจอกับสาวคนหนึ่งอาแล้ว เอนที่ดูอ่ะก็อยู่กับสาวคนเนี้เจ็ดวันเจ็ดคืนเลยใช้ชีวิตแหละใช้ชีวิตใช้ชีวิตอ่าบายแหละฮะถ้าเอาไปใช้ก็จะตัดออกซะ้วาอยู่ด้วยกันอ่ะสักพักอ่ะความป่าเถื่อนของเขาก็เริ่มลดลงอืมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นรูปร่างเขาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นมนุษย์จนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาในเมืองอูรุกของกษัตริย์กิลกามชอ่าและช่วงที่เขาเข้ามาในเมืองเนี่ยเขาก็ได้ยินข่าวบอกว่า กิลกาเมสเนี่ยกำลังเสด็จไปที่งานแต่งงานหนึ่งเอาละกำลังจะไปเวลิฟายทำงานแหละทำงานไม่อยากไปหรอกแต่จำเป็นเขาเรียกว่าเช็คคุณภาพของประชากรอยู่อ๋อซึ่งพอเอนคิดูได้ยินเรื่องนี้เนี่ยเขาก็แบบรับไม่ได้วะต้องเข้าไปขวางไว้ใจคุณธรรมก็บุกไปหน้าง,งานแต่งเลยไปเจอกับกิลกาเมสไอเอนคิดูเนี่ยก็เข้าไปห้ามกิลกาเมสไม่ให้ทำเรื่องอย่างนี้หยุดนะจ้พูดจ็กเกอร์จนแบนบเกิด เรื่องราวทะเลาะกันเลยทั้งสองคนมันก็สู้กันอ่ะอินคีดูกิลกามีเนี่ยต่อสู้กันแบบดูเดือดเลยลูกเทพทั้งคู่อ่ะใช่ไกกิลกามีมันก็ครึ่งเทพไงอันลิมิเต็ดเบสเวิร์กสู้กันจนแบบบ้านรอบข้างแถวนั้นคือถล่มกันหมดอ่ะแล้วมันสู้กันแบบสูสีกันไงทั้งคู่อ่ะจนแบบหยุดสู้กันแล้วกิลกามีก็แบบว่าเอ้ยอินคีดูมันก็เก่งดีว่ะมาเป็นเพื่อนกันไหมเป็นสหายกันไหมเอ้ยเออง่ายๆอย่างนี้เลย มีความแบบโชเน้นนะมีความโชเนนหนึ่งเออคือโคตรโชเน้นใช่โคฟูเบจิต้านั่นแหละเออมีความโชเน้นนึ่งดนสัมพันธ์ลูกผู้ชายคือเทพมันส่งมาค่ากี่กิโลเมตรไงแราว่ากลายเป็นคู่หูเฉยเอาแล้วอะบอกนราคู่หูคิวซีไม่เอานะเช็คของ่อยสิไอกระทิงตัวเนี้ยชวนกันไปเวลิฟายนี่ไม่ดีนะใช่ไหมเนี่ยเาต่อนะ คือพอทั้งคู่มันกลายเป็นเพื่อนกันอ่ะกลายเป็นว่ากิลกามเมสอ่ะเป็นคนดีขึ้นเ้ยเฮ้ยเลิกแล้วเลิกบ้าก,กามแล้วไม่เอาแล้วเรื่องเี้ยอยู่กับคนดีก็จะกลายเป็นคนดีนะเนี่ยสังคมมันหล่อหลอมคนได้อ่ากิลกาเมสเนี่ยก็ยังผนริหารบ้านเมืองได้แบบอย่างสงบสุขเหมือนเดิมเสร็จแล้วเขาอ่ะเบื่อเกิดเบื่อขึ้นมาก็ลเลยออกเดินทางออกระจนภัยกับเอนคิดดคู่ห่วงเขาอ่าอ๋าอเก็บเบลหน่อยเก็บเบล ใช่ออกระจนไพ่แล้วแบบสร้างวีรกรรมไว้มากมายจนไปถึงหูของเทพีองหนึ่งเอาแล้วสะกิดหูแล้วก็คือเทพีอิสตาอ่าอิสตาเท่ทุกคนเลยเทพีองค์เนี้ยก็คือเป็นเทพีแห่งความงามและปัญหาโอ้ชิดเอาแล้วจุดเปลี่ยนของเรื่องมาแล้วเทพีอิสตาเนี้ยพอได้ยินเรื่องราวของกิลกกเมตก็แบบก็หลอดีนี้ เอาแล้ว <laughs> เอ,ว <laughs> อสตาร์ก็เลยได้มาเจอกับกิลกามชเลยเรามาสมรสกันไหมเอาแลวมาชวนกิลกามชแต่งงานด้วยชวนเนนจริงกิลกามชก็แบบว่าเอเราเปลี่ยนไปแล้วไงเราไม่บ้าแล้วเราไม่เหมือนเดิมแล้ว <laughs> จะมาง่ายแบบนี้ไม่ได้แล้ว <laughs> เราไม่ใช่คนเดิมแล้วนะเราไม่เหมือนเดิมแล้วเราไม่ต้องการอะไรอย่างนี้เราสนุกกับการประจนภัยกับคู่หูอยู่ที <laughs> <laughs> ่คตรวายเลยวะ่ะ มีผู้หญิงมาแล้วก็แบบไม่ฉันจะอยู่กับเพื่อนรักของฉันพลังแห่งมิตรภาพไเลยเทพีเนี่ยพอโดนกิลกกเมตปฏิเสธมาก็เกี่ยวกาดเลยไปฟ้องพ่อเป็นเรื่องละว่าให้แบบส่งกระทิงสวรรค์เนี่ยลงมาบุกลุกเมืองอุรุซสมอนเลบใหญ่สมมอนบอสมาตีเมืองเพื่อแบบกวาดล้างเมืองกับฆ่ากิลกเมตให้ได้อ๋อแต่ว่า ไอ้ดูโอคูเนี่ยมันเก่งมากไงปกติอ่ะต้องชนะอีกแล้วชนะไหมชนะสิดูโอนี่มันเก่งพลังวิยาภาพสองคนนี้มันเก่งมากก็เลยชนะกระทิงสวรรค์ได้อ่ไอ้เทพเนี่ยก็เลยแบบจะสั่งสอนกิลกามไม่้ละไม่ได้ละปล่อยไว้ไม่ได้ละคือเอนคิดดูอ่ะเทพก็สร้างมาใช่ไหมอ่าใช่คราวเนี้ยเทพก็เลยใช้พลังให้เอนคิดดูเนี่ยล้มป่วยแล้วก็ตายโดนคำสาปเทพไปเลย โกงเนี่ย <S <S จากนั้นกิลกเมสเน่เขาก็แบบเสียเพื่อนรักไปไงเจ็บปวดแต่ว่ามันก็เริ่มคิดได้แบบว่าเอ้ยพอเพื่อนกูตาย,ยกูก็เริ่มกลัวตายมั้งแล้ววะเดี๋ยวจะโดนบ้างเนี่ยใช่กลัวละกลัวความตายละกิลกเมสเนี่ยก็เลยออกเดินทางต่อเพื่อตามหาบุคคลที่เป็นอมตะอืมคือกลัวความตายแล้วทีนี้ใช่อยากได้พลังอมาตะมาแล้วก็เลยตามหาบุคคลคนเนี้ยซึ่งกิลกเมสก็ได้เดินทางไปที่ต้นน้ำแห่งแม่น้ำทั้งหมดของโลก เพื่อไปเจอกับชายผู้รอดจากน้ําท่วมโลกชื่อว่าอุชนาพิสติมอุชนาพิสติมคือถึงตรงนี้นี่คือชื่อเรื่องเพิ่งขึ้นนะอินโทรเข้าชื่อเรื่องนะตอนนี้นี่คือชื่อเรื่องเพิ่งขึ้นนะ <laughs> <laughs> หลังจากที่กิลกามีเนี่ยเขาได้พบกับอนะุชนาพิสติมเนี่ยอุชนาพิสติมก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาแบบรอดจากน้ําท่วมครั้งใหญ่แล้วก็ได้รับชีวิตที่เป็นอามาตะได้รับพลังมาจากเทพเจ้า ซึ่งในเหตุการณ์น้ำท่วมของอุสนาปิติมเนี่ยก็มีอยู่ว่ามีเมืองนึงเนี่ยชื่อว่าสุรุปัตซึ่งเมืองเนี่ยก็เป็นเหมือนสถานที่ประชุมของเหล่าทวยเทพเลยและในที่ประชุมเนี่ยก็มีมติให้ให้ทําลายล้างมนุษย์โดยการทําให้เกิดน้ําท่วมทําไม่งทำไมต้องทาอย่างนกันด้วยคือคนที่เสนอคือเทพเอ็นลิวที่เสนอเรื่องน้ําน้ําท่วมเนี่ยนะเพราะว่าเทพเอ็นลิวเนี่ยเขาทนไม่ไหวแล้วกับความชั่วของมนุษย์อ๋อ เออคล้ายๆเลยใช่ความชั่วที่แบบอยู่ในตัวมนุษย์อะ่ะเทพเอ็นลิวเขาก็แบบพอละก็เลยขอล้างโลกเลยแล้วกันจะพวกมนุษย์โซม,มอะหลังจากที่มติในที่ประชุมมันเป็นเอกฉันเนี่ยก็ได้มีเทพองค์หนึ่งคือเทพเอ็นกีลงมาเล่าเรื่องราวเนี่ยให้พุสตาปิติมฟังอืมเทพเอ็นกะีเนี่ยก็คือเป็นเทพแห่งสายน้ําและปัญญาเป็นหนึ่งในเทพที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเขาก็มาเล่ากับพุสตาปิติม ว่าเหล่าเทพเนี่ยจะทําให้เกิดน้ําท่วมโลกเจ็ดวันเจ็ดคืนก็เลยสั่งให้อุชนาปิติมเนี่ยไปสร้างเรือขนาดใหญ่แล้วก็นําสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงสัตว์อะไรพวกนี้มาไว้บนเรือด้วยเนี่เป็นเหมือนโนอาเหมือนโนอาเลยก็ทรงเดียวกับโนอาเลยพี่เขาโค้งเดียวกันคือพออุชนาปิติมเนี่ยเริ่มออกเรือเท่านั้นแหละภัยพิบัติมาละเจ็ดว,วันเจ็ดคืนน้ําท่วมโลกคือมันจนแบบว่าท้องฟ้าวิปริตเลย ก็คือแบบฝนฝนพายุนี่คือมาไม่หยุดเลยเจ็ดวันเจ็ดคืนใช่พี่หนักจนแบบว่าท้องฟ้าเนี่ยมืดคลึ้มไปหมดเลยทั้งโลกมันรุนแรงจนแบบว่าขนาดพวกเทพเองอ่ะยังหนีขึ้นไปหลบบนสวรรค์ะโอเคไม่อยู่บนโลกมนุษย์ละก็คือหลังจากที่พายุมันเกิดมาเจ็ดวันอ่ะมันก็เริ่มสงบลงตรงนี้ก็จะเขาโค้งคล้ายๆกับเรื่องของโนอาห์ก็คือเรือของอุสนาพิติมเนี่ยเขาก็จะไปค้างอยู่ที่ยอดเขาก็จอดเรือไว้เจ็ดวัน แล้วในช่วงของวันที่เจ็ดที่เขาอยู่บนภูเขาอะ่ะอุสนาปิติมอะ่ะก็ได้บูชายันแพะเหมือนอาจจะเป็นการส่งสัญญาณให้เทพอ่ะพี่ซึ่งก็ได้ผลอ๋อ oh. เทพอ่ะก็ได้กลิ่นของเครื่องสังเวยได้กลิ่นของแพะพวกเทพก็เลยลงมาใครบูชายันแพะวะแล้วที่ลงมาก็คือเทพ N ew, ทเอ็นลิวเวทเทพที่ทําลายล้างมนุษย์ชิบหายละพอเอ็นลิวมันลงมาเจออุสนาปิติมกับภรรยาโอ้โหเกี้ยวกาเโกโดเลยโกรธเลยจะทําลายล้างมนุษย์แต่แบบ ทำไมมันรอดมาสองคนเนี่ยคือจะเล่นแล้วะที่จริงอะ่ะแต่ว่าเอ็นเกียรอ่าเทพที่รักมนุษย์ไงที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาก็แบบรีบมาห้ามไว้ก่อนเอาหน้าเนี่ยปล่อยไว้เถอออะไรเงี้ยคงจะเคียนอยู่พักนึงแหละกว่าจะได้เพราะมันน่าจะโกรธจัดอยู่ละอ่ะพอใจเย็นลงแล้วก็ให้ให้มนุษย์อยู่ต่อก็ได้คู่เนี่ยทําให้ทั้งสองคนอะ่ะทั้งอุตสาปปิติมกับเมียกลายเป็นอมาตะไปเลยลายบัฟเลยจะได้ไม่ต้องตายอีกไหนๆก็รอดแล้วก็อยู่ยาวเลยแล้วกันพวกมึง เชีย่ยคนตัวบักคือสุดาสจากนั้นเนี่ยเออุสานพิติมอ่ะก็คงจะแบบอยู่มาเรื่อยๆสร้างอะไรย่าทำหรือว่าลูกหลานขึ้นมาอืมจนกิลกาเมส์เนี่ยมาพบกับเขาแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องเนี้ยให้กิลกเมสฟังแล้วเขาก็ได้สอนให้กิลกเมสเนี่ยเข้าใจถึงแบบสัจธรรมของชีวิตอะ่ะไม่ต้องแสวงหาความอนนมตะอะไรอย่างนี้อ๋อคนที่เป็นอมตะอยู่แล้วมม่ก็คงบอกว่ามม่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ไหมใช่ก็ ก็เรื่องของมหากราบกิลการเมตก็จะประมาณนี้ครับอ่ามันก็เกี่ยวกับน้ําท่วมโลกอยู่ประมาณหนึ่งแต่จริงมหากราบนี้ม่งสนุกมากเลยนะแบบเขานับว่าเป็นมหากราบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมหากราบแรกของโลกอืมเก่าแก่เพราะว่ามันมีเป็นลายลักษณ์อักษรบนศิลาดินเหนียวดูน่าสนุกนะเหมือนมันดับเชิงแบบการ์ตูนญี่ปุ่นโชเนนการเดินทางระหว่างกิลกาเมตกับเอ็นคิดูโชเนนยุคยุคโบราณ เท่าที่ฟังมาส่วนใหญ่นี่จะเป็นแบบว่าคนช่วยสัตว์ต่างๆแบบตอนน้ำท่วมโลกฮะพาสัตว์ไปด้วยอะไรเงี้ยใช่จะบอกนะว่าพล็อตของพี่จะพลิกล็อกอันนี้เป็นสัตว์ช่วยคนเอาแล้วพล็อตทวิต <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องราวของชาวเนชเชตเป็นชนพื้นเมืองแถบแม่น้ำมิสซิสซิปปีไอตำนานของเขาเนี่ยมันคือมีวันหนึ่งเป็นวันปกติของพวกเขาเนี่แหละ อยู่ดีก็มีไอหมาตัวหนึ่งมันเหา่าเออเห่าขึ้นมาไอคนก็เอ่าอะไรวะเออแล้วที่แปลกคือไอคนนะหันไปหาหมาอะแล้วเสือกรู้เรื่องว่าหมาบอกว่าไอ้น้ำจะท่วมเฮ้ยจะได้ยินแว่วๆมาเงี้ยหรือว่าเป็นเสียงหมานี่แหละเออเป็นเสียงหมานี่แหละอ๋อเหมือนเขาอาจจะมีวิธีสื่อสารกับหมาอะไรเงี้ยเออใช่เอแล้วไอเจ้าของหมาก็เลยแบบเชื่อ แบบเอ้หมาบอกน้ำจะท่วม่ะก็เลยไปบอกทุกคนเอ้ยน้ําจะท่วมสร้างแพรกันเถอะทุกคนก็เชื่อก็สร้างแพรกันหมู่บ้านนี้รักกันดีพอสร้างแพรกันเสร็จใช่ไหมแล้วน้ํามันก็ท่วมจริงอืมแล้วท่วมแบบท่วมสูงจัดแล้วก็น้ำในพัดพาไปเจอภูเขาอืมเออแล้วอยู่ดีภูเขาแม่งระเบิดน่นเดียวภูเขาไฟอะ่ะไม่ไม่ไม่รู้ในเรื่องนี้มันบอกว่ามันระเบิด เออพอแล้วพอภูเขาระเบิดปุ๊บไอ้ตรงรอยระเบิดนี่ยก็มีสัตว์ประหลาดแบบพุ่งออกมาเต็มไปหมดเลยเชีย้อะตอนแรกกูนึกกูนึกภาพเป็นแบบประเทศอยู่บนเขาหนาวๆอะไรเงี้ยตอนนี้ภาพเป็นฟแฟนตาซีละถภาพเป็นหลอดออโซลีนละสัตว์ประหลาดพุ่งออกมาจากภูเขาพอภูเขาระเบิดปุ๊บสัตว์ประหลาดแม่งโผล่มาจากไอ้ตรงที่ระเบิดตรงภูเขาใช่ไหม,อมเออเหมือนแบบกำลังจะละวาดเลยน้ำแม่งท่วมพัดพาสัตว์ประหลาดตตยห่าหมดอ้าวเออแล้วก็เหลือแต่มนุษย์ กับหมาที่รอดอแต่ก็ยังไม่จบนะไอ้น้ําเนี่ยมันก็ยังท่วมอยู่แล้วมันท่วมสูงจัดแล้วก็พัดหมาขึ้นไปอยู่บนก้อนเมฆเอา้าเดี๋ยว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 ห้กูหลยเอ้าแล้วนะแล้วหมาก็แบบตะโกนลงมาบอกเฮ้ย e เอาเ,เอากูลงไปตรงแพ่ด้วยถ้าไม่เอาลงไปนี่กลับกลับบ้านไม่ได้นะอะไรแก่เออเออแล้วคนก็เชื่อก็ทําตามเอา้าก็เอาลงมากู <c oughs> หลยเอ้ามาจ <c oughs> ากแล้วพอเอาพอเอาหมาลงมาอยู่กับคนปุ๊บ ไอแพรมันก็ค่อยบบลอยต่ำลงเรื่อยๆแบบน้าไม่ค่อยลดอ่ะอ๋อเอพราอเพราะคนเห็นแบบเอ้ยน้ํามันเริ่มต่ําแล้วอ่ะกาลังจะก้าวลงหมาบอกเฮ้ยอย่าพึ่งร <laughs> อก่อนรอน้ําแห้งก่อนเอเอ,เอแล้วแล้วคนก็เชื่อแล้วก็รอไปประมาณเจ็ดวันน้ำแห้งพอดีเลยเฮ้ย <laughs> <laughs> พอน้ำแห้งสนิทเสร็จปุ๊บอยู่ดีก็มีคนจากไหนไม่รู้มาสามกลุ่มเ,เดินเดินมาหาพวกเขา กลุ่มหนึ่งไม่ใส่เสื้อผ้าอืมแล้วกลุ่มที่สองใส่เสื้อผ้าข,ดขาดๆกลุ่มที่สามใส่แบบเสื้อผ้าสวยงามเลยดูมีฐานะไอ้คนสามกลุ่มเนี่ยก็เป็นตัวแทนของกลุ่มคนสามัญก็คือคนทั่วไปแล้วก็กลุ่มผู้ดีแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นนักบวชในสังคมของชาวเนทเชตก็คือไอ้ไอไอเรื่องเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับการแบ่งวรณะของไอ ชนเผ่าเนี่ยว่ามันทําไมต้องแบ่งอืเออแล้วประเด็นคือไอ้สามัรรณนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคนบนแพร่เลยนะเออนั่นสิแล้วเล่าเรื่องแพรทําไมวะตอนนี้สิ่งที่อุคาใจไมไ่สุดเลยหมาเป็นใครนั่นสิหมาเป็นใครหมาแม่งกับพินิหารสุดแล้วในเรื่องอรพูดเลยอ่ะหมาเป็นขดกอดเยอะหรือแบบชนเผ่านี้อาจจะบูชาหมาอะไรอย่างงี้ป่ะแบบหมาเป็นแบบสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างงี้เหรอเออก็ไม่แน่นะเออแม่งเห่าอะไรแม่งเชื่อหมดเลยวะ เออเห่าอะไรแบบรู้ไปหมดอะเก่งอะแล้วหมาเก่งมากเลยจริงๆไม่กี่แอบรอฟังว่ามันจะพลิกเะว่าสรุปไม่หมาไม่ยืนสองขาแล้วก็การรากเป็นคนเนี้ยก็คือไออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเหมือนเป็นการอธิบายเกี่ยววันนะของชนเผ่านี้เฉยแล้วก็มีเรื่องน้ําท่วมเข้ามาเกี่ยวข้องเออก็ประมาณนี้ก็อ้างอิงมาจากหนังสือน้ําท่วมปัญหาโลกแตกอือเชื่อเจ๋งว่ะ เอ้ยแต่ผมมีเรื่องที่แบบเกี่ยวกับสัตว์มาเตือนมนุษย์เหมือนกันนะอีอีกเรื่องหนึ่งแต่นี้ไม่อันนี้ไม,อนนไม่อันนี้ไม่ตลก,กอันนี้จริงจังหน่อยแบบเป็นแบบมหาการ์บการไล่ล่าของเทพกับอสุรกายเฮ้ยแฟนตาซีวะ่ะคือของผมเป็นเรื่องความเชื่อของน้ำท่วมโลกในทางศาสนาฮินดูเย่ยคือมันชื่อเรื่องว่ามัสยาวตาน อยู่ในคัมภีร์ปุราณะของศาสนาฮินดูก็คือเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนยุคกิตยุคคือกิตยุคเนี่ยมันเป็นยุคแรกตามตำนานฮินดูเป็นแบบยุคเริ่มต้นของตำนานในฮินดูปฐมบทอืมปฐมยุคเออมันปฐมยุคกิตยุคตอนนั้นอะ่ะพระพรมเพิ่งสร้างโลกเสร็จใหม่ๆเลยเว้ยสร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างอะไรเสร็จก็เหนื่อยก็เลยไปนอนพักซะหน่อยแล้ว ตอนที่พระพรมไปน,นอนอ่ะเขาวางตําราพระเวทลืมไว้ไว้คือพระพรมเนี่ยสร้างตําราพระเวทเนี่ยเจ้าไปให้พวกฤาษีอ่ะคือให้ฤาษีเนี่ยเอาไปสอนมนุษย์อะไรเงี้ยอืมก็คือวางตําราลืมไว้แล้วก็ไปน,นอนและไอตอนนั้นอะ่ะมันมีอสูรอยู่เ้ยอสูรมันชื่อไฮยะครีปเป็นอสูรที่คอยาวๆคล้ายหมาเพราะว่าไอไฮยะเนี่ยแปลว่าหมาครียะแปลว่าลำคอทรงขวดอืมเป็นอสูรที่คอเป็นหมาประมาณนั้น ใช่ไอศูนต์ตัวเนี้ยมันรู้เรื่องการที่แบบพระพรมไปนอนอ่ะแล้วก็แบบเหมือนมันอิจฉามนุษย์อยู่แล้วด้วยว่าแบบได้เรียนรู้วิชาจากพระคัมภีร์ของพระพรหมอะไรเงี้ยอืมเป็นขี้ฉาเออคืออิจฉาแล้วก็แบบกลัวว่าแบบพอมนุษย์เรียนรู้เรื่องคัมภี์เนี้ยแล้วจะแบบมีอํานาจมากกว่าอะไรเงี้ยไอศูนต์ตัวเนี้ยเลยแอบไปที่พรหมโลกซึ่งแบบที่ที่พระพรหมอยู่นี่แหละอืมคือไปขโมยคัมภีร์มาเพื่อแบบจะไปแบบทําให้อสูรมันเก่งอ่ะแต่การที่มันขึ้นไปขโมยเนี่ย มันไม่พ้นสายตาของพระวิษณุเว้ยพระวิษณุเห็นก็เลยเอาวาตารตัวเองอะ่ะลงมาที่โลกอาวาตารมาเป็นปลาลงมาที่โลกเว้ยเพื่อมาแบบหาคัมภีพระเวทแต่พอพระวิษณุลงมาที่โลกอะ่ะเขาลงมาเจอพระมนูคนหนึ่งชื่อว่าสัตยพรสก็คือพระมนูสัตยพร์เนี่ยเป็นพระมนูที่ปกครองอาณาจักรนี้อยู่ซึ่งคนที่จะเป็นพระมนูเนี่ยต้องบำเพ็ญเพียรมาเยอะมากจนแบบบรารมีแบบแก่งกล้ามาก อารมณ์แบบเซียนอะเซียนในจีนอะพอพวิษณุเห็นว่าเอ้ยทรงดีไวคนนี้เลยแบบลองทดสอบดูว่าแบบนอกจากเก่งแล้วจะมีความเมตตาหรือเปล่าพวิษณุเนี่ยที่เขากลายร่างเป็นปลาใช่ไหมอวตารเป็นปลาก็เลยลองไหวมาเป็นปลาตัวเล็กๆไหวมาตรงที่สัตยาพ์เขาอยู่เขาอยู่ริมแม่น้ำอะไรเงี้ยก็อวตารเป็นปลาตัวเล็กไปติดอยู่แบบทําว่าไปติดอยู่ในแอ่งน้ําที่กําลังจะแห้งอะแล้วพอพระมณูเนี่ยเห็นก็เลย สงสารก็เลยช้อนปลาตัวนี้ขึ้นมาช้อนมาใส่หม้อคือเขาตักใส่หม้อเนี่ยจะเอาไปปล่อยในแม่น้ำแต่พอช้อนปลาลงมาในหม้อปลาไม่ขยายตัวใหญ่เท่าหม้อเลยเวย้าพอปลามันตัวใหญ่ครับหม้อก็เลยเอาไปปล่อยในสระก่อนพอเอาปลาไปใส่ไว้ในสระใช่ไหมปลาไม่ก็ตัวใหญ่เต็มสระอีกเแบบขยายได้พระมนูเริ่มงงแล้วปาลาอะไรวะเนี่ย <c oughs> แล้วพอมันตัวใหญ่เท่าสระปุ๊บยากอันนี้ก็เลยสร้างบ่อที่ใหญ่เท่าสระแล้วก็ขนไป ให้คนขนไปจะไปลปล่อยในทะเลเลยทีนี้อ oh. แล้วพอไปปล่อยที่ทะเลคราวนี้ปลามันใหญ่ขึ้นไม่ได้แล้วแบบมันใหญ่เกินว่ะว่ายเคว้งคว้างอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็คืนล่างเป็นพระวิษณุเอ้า oh. แบบไม่ไหวแล้วกูขยายไม่ไหวแล้วเออพอคืนล่างเป็นพระวิษณุพระวิษณุก็เลยมาคุยกับพระมณุคนนี้ว่าเขาอะลงมาตามล่าอสูรไหยครีบที่ขโมยคัมภีรพรเวทมา แล้วนอกจากมาบอกเรื่องเนี้ยพระวิษณุยังบอกกับพระบนูสัตยพจน์อีกว่าอีกเจ็ดวันน้ําจะท่วมโลกนะเพราะว่าพระพรหมอะ่ะหลับนานเกินตอนเนี้ยแบบหลับแล้วไม่ไม่ตื่นอะ่ะไม่มีใครกล้าไปปลุกทําให้ธรรมชาติมันเริ่มแบบแปรปวนอ่ะ๋อ,อพวกแบบภัยธรรมชาตินู่นนี่มันพระพรหมไม่อยู่ดูแลไม่มีใครทําอะไรได้พระวิษณุก็คอยมองได้อย่างเดียวคอยช่วยมนุษย์ได้อย่างเดียวและอีความแปรปรวนของธรรมชาติครั้งนี้พอพระพรหมหลับอะ่ะมันจะทําให ทุกชีวิตอะต,ตายกันหมดเอาพอเขามาบอกเรื่องเนี้ยพระวิษณุก,ก็เลยบอกว่าที่เขามาลองแบบทดสอบความเมตตาทดสอบคุณธรรมอะเพื่อว่าจะแบบทดสอบว่ามีใจเมตตาพอที่จะจะให้พระมนูเขาเนี้ยไปเป็นแบบไปเป็นคนที่รอดจากน้ําท่วมโลกครั้งนี้ดีไหมอะไรเงี้ยอ๋อก็คือเหตุผลที่เขาแปลงมาเป็นปลาใช่ผู้ถูกเลือกอืมก็เลยแบบให้รวบรวมพันุพืชพวกสัตว์อะไรพวกนี้แล้วก็เอาลือสีไปด้วยอีกเจ็ดคน แบบให้เตรียมไว้เดี๋ยวจะเอาเรือมารับในอีกเจ็ดวันอ๋ออืมอันนี้ไม่ต้องสร้างเองนะเดี๋ยวพวิษณุจะสร้างเรือยักษ์ไว้ให้ให้เตรียมคนเตรียมสัตว์อืมแล้วพอผ่านเข้าวันที่เจ็ดอ่ะฝนก็เริ่มตกแผ่นดินเริ่มสั่นทั้งมีคลื่นยักษ์อะไรเข้ามาเต็มไปหมดเกิดขึ้นทั่วโลกเลยคนก็แบบเริ่มเริ่มล้มตายเริ่มอะไรกันละพระมนูพอเห็นอ่ะพอเห็นว่าโลกมันเริ่มเละเทะเริ่มวิบัติแล้วอ่ะก็เลยตั้งจิตอธิษฐานหาพระวิษณุพอตั้งจิตปุ๊บ ลืมตาขึ้นมามีเรือแบบลำใหญ่มากๆอ่ะมารอรับอยู่ละคือลอยมากับน้ำมารอรับอะโผล่ตรงหน้าเลยเออมาโผล่แบบลืมตาปุ๊บเจอเลยพิจิหารใช่พระมนูก็เลยแบบขนพวกพืชพวกสัตวรร์ด้วยสีอะไรเนี่ยลงเรือแล้วก็มีแบบพระวิษณุลงมาแล้วก็กลายร่างเป็นปลาแล้วก็ลากเรือ,อไปพระวิษณุก็คือลากเรือฝ่าคลื่นยักษ์จนไปโผล่ที่ยอดเขาหิมาลัยใช่ซึ่งตรงนั้นเหมือนจะแบบปลอดภัยแล้วอะไรเงี้ย แต่ทุกคนบนโลกก็ตายหากันหมดละในตอนนั้นพระพรมก็ตื่นแล้วพอตื่นมาเจอแบบโลกกาลังชิบหายกูเพิ่งสร้างเสร็จอ่ะพอพระพรมเห็นก็เลยหยุดหยุดน้ําท่วมแล้วก็แบบเสกให้น้ำค่อยๆแห้งลงอะไรเงี้ยพอน้าเริ่มแห้งพระวิษณุก็พาพระมนูกับเรือกลับมาที่เดิมอย่างปลอดภัยคือเหมือนพอรอดแล้วลงมาจากเรือแล้วอะไรเงี้ยพระมนูก็บูชาพระวิษณุไว้แบบเหมือนถวายพวกนมเนยใสนมเปรี้ยวอะไรเงี้ย แต่พอผ่านไปปีหนึ่งอะพวกนมพวกอะไรที่ถวายอะมันก็กลายร่างเป็นผู้หญิงเว้ยเฮ้ยเอออพิหารกลายร่างเป็นสาวสวยเลยสวยด้วยเออในกูเก็บนมเปรี้ยวไว้ตู้เย็นเกือบเดือนแล้วยังไม่มีอะไรออกมามีแต่บ,บูรก็ถ้าถึงปีอาจจะกลายเป็นสาวสวยต้องลองดูโอ้เปรี้ยวติดสาวสวยที่กลายร่างมาเดินมาบอกพระมนูว่าแบบพวกเราเป็นลูกสาวของท่านนะเรามาเพื่อช่วยให้ท่านอะสร้างลูกหลานขึ้นมาอีกมากมาย แล้วก็ต้นกําเนิดของเราก็มาจากนมเปรี้ยวนั่นเองและตับาซิลดัชมิวส์ไม่มัมลูกค้าเข้าปะเนี่ย <laughs> ตอนจบเมื่อกี้มึงแบบถ้าใครสนใจนมเปรี้ยวก็ <laughs> ดัชมิวนะ <laughs> เรื่องของน้ำท่วมโลกในฮินดูก็ประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีเรื่องต่อไปก็คือหลังจากจบจากน้ำท่วมโลกแล้วอะจำได้ไหมที่ไอ้อสูรนั้นมันขโมยคัมภีรไปอะอ่า พอพระวิษณุช่วยคนปลอดภัยหมดแล้วใช่ไหมก็รีบดำลงมาหาสมุทรไปดำลงทะเลไปเพื่อไปหาคัมภีร์พระเวทต่อแล้วพอไอ้อสูรไฮยาคีปเนี่ยมันรู้แล้วว่าพระวิษณุเนี่ยมาทวงคัมภีร์แล้วก็กลัวว่าจะโดนฆ่าไปกลัวว่าแบบที่กูโดนแน่แต่ว่าแบบยังไงก็ไม่ให้คัมภีร์มนุษย์ก็เลยเไปฝากไว้กับอสูรอีกตัวหนึ่งชื่อสังคอสูรอันนี้เก่งกว่าเก่งกว่านิดหน่อยแต่นั่นแหละพอพระวิษณุเจอไฮยาคีบก,ก็สู้กันแล้วก็ฆ่าทิ้งซะ Oh. ก็คือตายง่ายเลยอ่ะพอขไข่ไฮยาคีบแล้วอ่ะยังหาคัมภีร์ไม่เจออา oh. ก็เลยใช้พลังเพ่งยานไปเพ่งยานไปหาคัมภีจนรู้ว่าคมภีเนี่ยเอาไปฝากไว้กับไอสังฆะอสูรก็เลยไปตามล่าุ๊บพระวิษณุก็ไปเจอไอสังขาายาสูรก็สู้กันอีกแต่ว่าพอสู้กันอ่ะไอสังขยาสูนบอกว่ามันแดกคมภีร์เข้าไปแล้ว oh. เออพระวิษณุก็เลยเอามือล้วงเข้าปากไอสอูนตัวเนี้ย ไปควักคมภีออกมาโอ้หหลวงคอละอืมแล้วพอควักคัมภีร์ออกมาได้อะไอตอนที่หลวงเข้าไปอ่ะมือพระวิษณุอ่ะไปจับโดนเปลือกหอยสังที่อยู่ในท้องมันไว้เหมือนแบบในท้องไอไอไอสูรเนี่ยมันกินหอยสังเข้าไปอ๋อแล้วเป็นรอยนิ้วมือของพระวิษณุไว้หอยสังอันนั้นนะพระวิษณุก็เลยบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้ามนุษย์จะประกอบพิธีมงคลอะไรอ่ะให้ใช้หอยสังอไปร่วมพิธีด้วย เพราะว่าหอยสังมันกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์เพราะมีรอยนิ้วมือของพระวิษณุอยู่ด้วยอ๋อกลายเป็นวัตถุมงคลไปใช่มันเป็นเรื่องเล่าว่าแบบที่หอยสังมันศักดิ์สิทธิ์ในงานมงคลเนี่ยเพราะว่ามันเคยถูกแตะต้องจากมือของพระวิษณุอะไรอย่างงี้อ๋อพระวิษณุก็เอาคำพีกลับไปให้พระพรมได้แล้วพระพรมก็เอามาใช้แบบเอามาให้พวกฤาษีเพื่อเอาไปสอนมนุษย์ต่อไปอะไรเงี้ยเรื่องของฮินดูก็ประมาณนี้ฮะฤาษีทั้งจิตกับปลายักษ กับคุณคุณพ่อดัชมิลทีนี้พอพูดส่วนนั้นไปแล้วใช่ไหมเรามาฝั่งเอเชียมากเลยว่าจริงๆในอีพีก่อนหน้าที่กำเนิดมนุษย์เออ่ผมก็เล่าไปแล้วว่ามันมีเหตุการณ์ของเจ้าแม่หนีวานฮะ uh huh. แต่เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดจาก เทพสององค์ก็คือเทพไฟแล้วก็เทพน้ําเนี่ยได้สู้กันเว้ยเออเขาทะเลาะกันแล้วก็สู้กันคือพอสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยก็เริ่มเกิดภัยพิบัติละมันก็เกิดจากตอนที่เป่ายักษ์เนี่ยวิ่งไปชนกับเสาคําฟ้าเออทําให้ฟ้าเนี่ยมันเอ,เอียงไปทางตอนตกเฉียงเหนือส่วนดินเนี่ยมันกเ็เอียงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะ่ะทําให้โลกเนี่ยวุ่นวายเลยเว้ย ภูเขาไฟปืนป่าเนี่ยเกิดไฟป่าโดนทำลายในเหตุการณ์เนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมโลกเลยเวย้ยทีเนี้ยพอน้ำท่วมโลกเนี่ยเจ้าแม่นีวาเนี่ยเขาก็ใช้ขาของเต่ายักษ์เนี่ยทั้งสี่ขาเนี่ยมาคำฟาเอาไว้แทนเสาคำฟ้าแล้วก็ได้ซ่อมรอยรั่วด้วยการใช้หินห้าสี่ห้าธาตุก็คือดินน้ำทองไม้แล้วก็ไฟซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นตำนานที่เล่ากันมาต่อๆกันมาเรื่อยๆเลยแต่จริงเนี่ย มันมีบันทึกไว้อีกตำนานหนึ่งไยเขาบันทึกไว้ในพงศ์สวัสดาจีนแล้วก็คัมพีไขเพกในคมภีไขไคเพกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบันทึกการสร้างโลกเว้ยซึ่งบันทึกการสร้างโลกเขาบอกว่ามันเป็นยุคของสามกษัตริย์ซึ่งในยุคนี้มันเกิดน้ําท่วมโลกเว้ยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมีจอม,มาที่ชื่อว่าฉิโยเออเกิดมาจากความมืดเว้ยเออบางที่เ็าบอกว่าไอ้ตัวจอม,มาฉีโยเนี่ยเกิดมาจากตอนที่ผ่านกูตายเว้ยเออ เป็นพลังงานแบบพลังมืดที่แยกออกมาจากตัวผ่านกูอีกทีหนึ่งอะไรทีนี้นดูคาเป็นจอมมานี่แหละคอนเซปต์จอมมาน,นนะเนาะมันก็ต้องมาทําลายล้างโลกอยู่แล้วไอ้จอมมาก็ทําให้โลกมนุษย์เนี่ยเกิดรอยแตกขึ้นเว้ยห้าจุดพอมีจอมมาแล้วมันคอนเซปต์มันแบบมันชัดอยู่แล้วว่าต้องมีผู้กล้าใช่ไหมออกมากำลาบจอมมานเว้ยผู้กล้าคนนั้นก็ชื่อว่าหวังตี้หรือหวงตี้อาหวงตี้อาหวังตี้มาแล้ว หวังตีหรือหวังตี้อะไรเงี้ยเออทีนี้ยหวังตี้เนี่ยก็ได้ไปรวมกับพวกสัตว์เทพสัตว์เทพก็ไอ้พวกเอ,อ่อสี่สัตว์เทพอะ่ะเต่าดำพยักขาวมังกรแล้วก็นกไฟอืมไหนเอาชื่อจีนที่ชื่อจีนขอแบบสำเนียงจีนด้วยจีนจีนนะเต่าดำชว่วยงูพยักขาวไปหูมังกรชินหลงนกไฟจูเฉว อึยจีนไม่ไหวแล้ววะนี่เป็นของจริงหรือเปล่าว่าเป็นของจริงแน่ๆล่ะชอโยเนี่ยจองมังเนี่ยเออก็มีฝูงปีศาจเอาภาษาปกติดีว่าปกติก็ไม่รู้เ,เรื่องเหะ <laughs> โอเคทีนี้ไอฝั่งจอมังเนี่ยชิโยเนี่ยเขาบอกว่าปีศาจของจิยโยเนี่ยเป็นปีศาจที่กินทุกอย่างเลยเว้ยเอาง่ายๆคือแบบว่าเหมือนแบบมันกินโลกอะ่ะเออ ทีนี้แบบระหว่างศึกเนี่ยระหว่างมันกำลังทาศึกกับห่วงตี้เนี่ยห่วงตี้เริ่มแพ้เว้ยเริ่มสู้ไม่ได้เวยเจ้าแม่หนีวาที่มองเนี่ยก็เริ่มทนไม่ไหวเวยที่มองอยู่บนสวรรค์อะเริ่มทนไม่ไหวก็เลยเข้ามาร่วมสู้กับห่วงตี้ตอนเจ้าแม่หนีวามาก็เอางูยักษ์มาด้วยงูยักษ์เนี่ยเป็นเป็นสัตว์ของเจ้าแม่หนีวาเว้ยขี่มาเลยขี่มาแล้วก็พอเจ้าแม่หนีวาเนี่ยมาร่วมสู้ใช่ไหมพลาดท่าเว้ยโดน ฟันขาดสองท่อนก็เลยองูของนางเนี่ยก็เลยมาต่อตัวกับเจ้าแม่หนิวาครึ่งหนึ่งฟิวชันวช่นเจ้าแม่หนิวาก็เลยเป็นแบบครึ่งคนครึ่งงูอะไรประมาณนั้นอาก็สู้กันจนจอมานเนี่ยแพ้โดนจอมาเนี่ย,มมยก็โดนจับขังไว้ในคุกใต้ดินในขุมนรกที่แบบลึกที่สุดเวททรัสของจีนแล้วทีนี้พอหลังจากที่สู้ชนะจอม,มานสาเร็จแล้วแล้วก็ ฟ้าเนี่ยมันรั่วขึ้นมันก็รั่วขึ้นมาแล้วใช่ปะ่ะเออเจ้าแม่หนีวาเนี่ยก็หลอมหินผลึกค้าสี่ห้าธาตุอืมเพื่อไปอุดรอยรัย่วตรงนี้จริงๆเจ้าแม่หนีวาแบบสร้างขึ้นมาเองน,นะทีนี้พอพลังงานหมดเลยเจ้าแม่หนีวาก็สิ้นใจจากไปแล้วก็ร่างกายของแม่หนีวาเนี่ยก็ได้กลายเป็นภูเขาสี่ลูกกับอีกหนึ่งแม่นม้ําทีนี้พอไอท้ที่พอกลายเป็นภูเขาแล้วก็เป็นแม่น้ําเนี่ยเออ แล้วก็หัวใจเว้ยหัวใจอ่ะมันยังยังเต้นอยู่เว้ยหัวใจมันก็กลายรากเป็นตี้บอนี้เนี่ยเนี่ยเนี้ยพี่บิวขอแบบสำเนียงจีนให้ฟังหน่อยตี้บอเนี่ยเนี่ยโอ้โมั่วจีนมั่วเิ <c oughs> เออซึ่งสิ่งเนี้ยก็กลายเป็นพระแม่ธรณีของจีนเลยอ๋อเออที่คอยดูแลมนุษย์ตี้บอดเนี่ยเนี้ยนี่คือพระแม่ธรณีของจีนใช่ไหมอ๋อที่คอยดูแลมนุษย์บ <c oughs> <c oughs> นปฐพี <c oughs> แทนแม่หนีวาในส่วนของไอไพเก็กเนี่ยที่เล่าไปเมื่อกี้ผมว่ามาจากเพจเฟซบุ๊กที่ชื่อว่ามื่นเทพเทพวานาะนส่วนอีกตำนานหนึ่งเนี่ยที่ถูกบันทึกไว้ในพงศวดานจีนเนี่ยแล้วก็คัมภีร์ไคเพ็กเนี่ยนี่เขาบอกว่าตัวแม่นางหนีวามีชีวิตจริงๆอยู่ในประวัติศาสตร์ด้วยนะเหมือนกับชาติมาเกิดหลังจากเหตุการณ์นั้นนะ่ะพระแม่หนีวาเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นน้องสาวของพวกฮีรีฮองเต้ซึ่งพอ ตัวฮกฮีห้องเต้เนี่ยได้สวรรคตรไปแล้วหรือได้สิ้นใจไปแล้วเนี่ยเจ้าแม่หนีวาเนี่ยก็ได้ขึ้นคองราชเป็นห้องเต้หญิงคนแรกเลยชื่อว่าพระนางนึ่งหอสีห้องเต้ทีเนี้ยเจ้าแม่ก็ได้ปกครองประชาชนมาเป็นเวลานาน,น,านมากเขาบอกว่านางเนี่ยปกครองประชาชนไปจนถึงเก้าร้อยปีเลย,เยในตอนที่พระแม่หนีวาเนี่ยไอตำนานอุดรอยรั่วของทองฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันคือการอุดรอยลาวของภูเขาปุ้ยจิ๋วชั่วเออ เรื่องก็ประมาณนี้คืออย่างเจ้าแม่หนีววมันจะแบบคือไม่รู้ว่าสมัยนั้นอ่ะเขายกย่องกษัตริย์ของเขาว่าเป็นแบบเทพอะไรเงี้หรือเปล่าเพราะว่าในเรื่องจริงของเจ้าแม่หนีววม,ม,มันก็มันก็เหมือนจะมีแบบมีที่เป็นแบบเป็นกษัตริย์แล้วก็ไปอุดร้อยรั่วให้น้ําไม่ท่วมของภูเขาอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเทพของจีนอ่ะส่วนมากมาจากมนุษย์นี่แหละแต่เป็นการที่แบบคนใน ในประเทศจีนนะเขายกย่องหรือแบบว่ามีเหตุการณ์อะไรที่คนคนนั้นทําให้แบบทําความดีแบบมากๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนึนนกออกปะจนคนยกให้เป็นเทพหรือเทวดาสังเกตปะอย่างอย่างตำนานกุอูหรืออะไรเงี้ยที่แบบมีตำนานอย่างนี้อย่างนี้ทำเอ่อทำนู่นนี่นั่นจนเขายกให้เป็นเทพขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีเขาบอกว่าส่วนมากเทพในของจีนจะมีตัวตนอยู่จริงๆในบริษัตรของจีนด้วยประมาณนั้นอืม ในเรื่องของจีนเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้นะผมบอกเลยบางคนอาจจะฟังแล้วฟังเรื่องหลายเรื่องมาบางเรื่องนี่ท่วมตอนท้ายเรื่องท่วมกลางเรื่องอืของผมท่วมแต่แรกเลยมาถึงก็เอาเลยเปิดมานี่คือท่วมเลยของผมยังไม่ทันได้พูดพร่ำทำเพลงมันเป็นเรื่องของอะไรสิมันเรื่องของประเทศจีนเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของงิกเซียนฮ่องเต้อะงิกเซียนทุกคนอาจจะรู้จักกันเลอันนี้คือคนไทยเขาเรียกกัน หรือภาษาจีนเนี่ยคือเทียนเ,เฉียนแต่เป็นว่าน,นี่คือเง็กเซียนฮ่องเต้แล้วกันอ่าเขาต้องการที่จะลงโทษเพราะมนุษย์เนี่ยมีความชั่วร้ายอะคล้ายๆกันอีกแหละเขาก็เลยบรรดาลในน้าท่วมไปเลยท่วมแบบเทพเจ้าแบบเอาน้ําลงไปเฉยเอาน้ําลงไปให้มันเต็มให้มันท่วมตายเติมให้มันเต็มซะซึ่งไอคนดีๆมันก็มีแหละแต่ว่าส่วนน้อยเอาเมาลรวมลนะ ผู้คนก็แบบต่างหนีเข้าไปแบบหลบในถ้ำในภูเขาในอะไรกันแต่ที่พวกนั้นอ่ะมันต้องไปแย่งกับสัตว์ร้ายที่มีบนโลกเลยก็เลยเกิดความยากลาบากแต่ยังมีผู้มีเมตตาอยู่องค์หนึ่งนะก็ชื่อว่ากุนโบชีถูกุนโบชีถู่ากุนโบชีถูผมจะเรียกเขาว่าเทพกุนแล้วกันเทพกุนเนี่ยเขามีเมตตาคือเป็นเทพที่แบบยังรักมนุษย์อยู่อ่ะคุณคุณเริ่มคุณละอ่าเข้าเขาโครงนี้นะ เนียะยังแบบรักมนุษย์แล้วก็จะมีความเป็นมนุษย์อยู่เขาแบบรับไม่ได้กับสิ่งนี้ทําไมต้องทําร้ายกันอย่างนี้ด้วยเขาเลยแบบไปปรึกษานกกับเต่าอืมซึ่งผมไปอ่านมาเนี่ยเต่าเนี่ยมีสามขาด้วยเอ๊เฮ้ยอย่าบอกนะเต่าสามขาอีกขาหนึ่งไปคาฟ้าอยู่หรือเปล่าอ่าโอเคเต่าสามขาไอเต่ากับนกเนี่ยให้คาปรึกษาของเทพกุลน,น่ยว่าเน็กเซียนห้องเตะมีก้อนดินพิเศษเอาไว้โยนลงไปในน้ำเลยมันจะทําให้ดินเนี่ยโผล่ขึ้นมา กั้นน้าได้เฮ้ยทาเขื่อนออเป็นแบบดินพิเศษ,ษ,ษเป็นก้อนดินอ่ะไปช่วยชีวิตละอ่ <มา S 1> ไปขโมยมาข้าวว่าท่านต้องไปขโมยมาถึงจะช่วยโลกใบนี้ไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยพอเทพกุลได้ยินท่านแหละไปขโมยมาเลย <c oughs> แล้วก็โยนลงไปในขณะน้ากาลังท่วมเนี่มันก็เริ่มเกิดภูเขาเล็กๆขึ้นมาเกิดภูเขาใหญ่ <c oughs> ๆขึ้นมาภูเขานุ่นภูเขานี่ขึ้นมาอือไปกั้นไอ้ตรงจุดจุดน้ําท่วมอ่ะที่ปล่อยน้ําท่วมลงมาอืมเปิดรั้วแล้วอ่า ประน้าก็หยุดไหลแห้งสนิทผู้คนที่ซ่อนตัวอยู่ก็แบบออกมากันมีคนไม่พอใจแล้วนั่นก็คือเง็กเซียนเฮ้ยน้ํากูหยุดได้ยังไงอ่ะใครเป็นคนทำํำรู้ตัวคนทําแล้วเป็นเทพกุลเอาแล้วรู้ตัวก็เลยสั่งเทพไฟลงมาตัวโหดด้วยไม่ใช่เทพเป็นพูดแห่งไฟแล้วก็เพชราดแห่งสวรรค์เช <c oughs> ียตัวโหดอ่าลงมากําจัดกุลไม่มีปีมีคุย หมือนเหมือนประมาณว่าเหมือนผิดกฎสวรรค์ร้ายแรงหรืออะไรสักอย่างถือดาบลงมาเลยฆ่าเสร็จปั๊บก็คือไม่มีอภิหาระลนะฆ่าปั๊บตายเลยถทษเทพเจ้าอเออนอนราบกับพื้นเลยเออฆ่าเสร็จปั๊บเขาเอาดินวิเศษ,ษกลับขึ้นไปด้วยพอเอาดินวิเศษกลับเข้าไปทาไมทีนนี้น้าท่วมอ่กากลับมาท่วมโลกเหมือนเดิมมนุษย์หนีเช่นเคยแต่ว่าเรื่องราวมันยังไม่จบถึงแม้ว่าคุณจะถูกฆ่าไปวิญญาณของเขายังรัก พี่น้องประชาชนเหล่ามน,มนุษย์เดิกติดใจขเขาอยากทำภารกิจให้สำเร็จหลังจากนั้นเวลาผ่านไปสามปีไปในสามปีเนี่ยมนุษย์เศร้าโศมากคิดถึงคุณคุณจะกุณไม่น่าตายไปเลยขอบคุณที่แบบช่วยเหลือเราเงี้ยแบบซาบซึ้งแล้วก็โศกเศร้าว่าคุณตายไงพวกแบบมนุษย์ก็เลยแบบเฝ้าเฝ้าระวังร่างกายของของคุณไว้เพราะว่าคุณเนี่ยแบบเป็นร่างเทพอ่ะศพเทพมันจะแบบอยู่เหมือนเดิมอ๋อไม่เน่าอ่า แต่นี้ในขณะที่ทุกคนกำลังเศร้าโศกเง็กเสียดไม่พอใจเอ oh <yeah. S 1> ก็เลยสั่งเทพไฟลงมาถือดาบลงมาจะฟันล่างของคุณแบบเวียงมาแล้วเวียงปั๊บตายดาบแตะกับศพเงอ oh. แปะปั๊บแล้วก็เป็นแผลเล็กๆมาแล้วแสงวูบวับโผล่มาจากแผแลละทะลุออกมาจากแผลแล้วมีมังกรตัวหนึ่งโผล่มาสว่างจ้านึกภาพแบบดาวนาเม็กแล้วมีคนอัญเชิญมังกรเคยเห็นไหมแวบแล้วก็มี เด็กนั่งอยู่บนตัวอพิธิหารนะกูมารปะเนี่ยเพราะว่าแบบเพราะว่าจิตใจเขาแบบอยากทำภารกิจที่เสร็จไงจนแบบกำเนิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาอยู่ต่อก็คือลูกของกุลพอโผล่ออกมาปั๊บเนี่ยก็เลยแบบเหมือนรับผิดชอบสารต่อเจตนาลมของพ่อไปอ่พาพอโผล่มาปั๊บก็เลยเห็นศพของพ่อใช่ป่ะ,ะแล้วก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับที่พ่อทำมาทั้งหมดให้กับมนุษย์กูก็เลยแบบซึ้งใจแล้วก็ทำภารกิจสารต่อเจตนาลมพ่อคือการขอ ขออนุญาตเน็กเซียนนี่ะบอกว่าข้าขอก้อนบินวิเศษนั้นได้ไหมเอามาช่วยมวลมนุษย์เห็นแก่พ่อของผมเถอะทํามาเลยเน็กเซียนแบบได้กันเจอเอไปขอให้เรื่องมันแล้วต่อกันมันแบบอภิธิหารแล้วไงนึกสภาพมีศพตั้งอยู่ตรงกลางมีมังกรโผล่มาแล้วมีประชาชนอ้อมล้อมเขียนมาประชาชนอ้อมล้อมอม่ะมันดูแบบซึ้งใจละแต่มันดูแบบทุกคนแบบมีความหวังขึ้นมาแล้วก็เลยบบอ่ะได้นั้นก็ได้แล้วให้ไปแล้วก็กลับขึ้นสวรรค์ไป กูก็เลยแบบไปสารต่อจิตนารมมโดยการช่วยโลกเอาไว้และในขณะที่กูกาลังไปช่วยนู่นช่วยนี่ศพของกุลกลายเป็นมังก,กรเหลืองแล้วก็ลงไปอยู่ใต้ก้นทะเลเรื่องก็ประมาณนี้อืมเรื่องก็จะเป็นแนวๆน,วนี้เรื่องราวนี้ก็จะดูเป็นแบบนิทานซนะูเปอร์ฮีโร่ะอืะแฟนตาซีนิดนึงนึกภาพตามเป็นหนังจีนทั้งเรื่องฮะเรื่องของจีนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้โอเคอาจจะงงๆกันกหน่อยต้องขอไปไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับ <laughs> โอเคก็จริงเรื่องน้ำท่วมโลกมันก็ยังมีอีกเยอะแหละแต่ว่าผมไปเจออันนึ่งว้ามันน่าสนใจตรงที่มันเหมือนเป็นสปินออฟของโนอาเดี๋ยวจะปิดด้วยเรื่องสปินออฟโนอาแล้วกันก็คือไอ้สปินออฟที่บอกเนี่ยมันเป็นตำนานของชาวไอริชซึ่งมันนับเป็นหนึ่งในความเชื่อของอารยธรรมเคลหรือที่เรียกว่าอารยธรรมเซลติกอะอ๋อเซลติกก็คือมันเป็นตำนานของพวก ชนเผ่าที่อพยพมาถึงยุโรปกลางอ่ะพวกอังกฤษพวกไอแด์พวกอะไรพวกเนี้ยอืใช่เขาก็จะมีตำนานของเขาแต่ว่าพวกที่อพยพมาอารยาธรรมนั้นอะ่ะมันแบบจริงๆรแล้วมันสูญหายไปแล้วอะ่ะแต่ว่าในช่วงยุคกลางอะ่ะเขามีพวกชาวยุโรปอะ่ะเขาไปค้นพบบันทึกของอารยาธรรมเคียวเว้ยแล้วมันเป็นช่วงที่แบบช่วงยุคกลางอะ่ะมันเป็นช่วงที่าศาสนาคริตสต์มันกาลังแบบไล่เผยแผ่าศาสนาเลยอะ่ะกลุ่มไหนที่ไม่นับถือพระเจ้าองค์เดียวกันอะ่ะก็คือจะฆ่าหมด อะไรอย่างเงี้ยช่วงยุคกลางนะอ๋อเห็นต่างไม่ได้เลยเออเห็นต่างไม่ได้ต้องนับถือพระเจ้าองค์นี้อะไรเงี้ย่าแล้วคนที่ไปเจอเรื่องอารยธรรมเคียวอ่ะก็เลยต้องแบบมาเปลี่ยนให้มันเข้ากับไบเบิเลเอามารวมกันบ้างเอามาเชื่อมกันบ้างอะไรเงี้ยอันไหนที่เชื่อมไม่ได้ก็ต้องลบทิ้งถ้ายุคนั้นเจออ่ะก็จะเผาไปศาสนาจักรก็จะแบบไม่ยอมรับแล้วก็เผาทิ้งอะไรเงี้ยเหมือนพวกหนังที่ดูว่าแบบ คนคริสไปเจอคนไวกิ้งก็แบบไล่ฆ่าไล่ไลแบบให้มานับถือพระเจ้าอะไรเงี้ยศาสนาคริสต,ตอนนั้นก็มันจะเป็นแบบนั้นไอเรื่องแบบเนี้ยเรื่องน้ําท่วมโลกของอรารยธรรมเคียวอ่ะที่มันเหลือมาถึงเราตอนเนี้ยมันก็เลยจะไปรวมกับพวกเรื่องของโนอาเรื่องของในพันธสัญญาเดิมซสะส่วนใหญ่เว้ตำนานมันก็เลยยังเล่ามาถึงเราตอนนี้ได้ไม่ถูกทําลายไปเพราะว่ามันเอามาเชื่อมกับโนอาเนี่ยแหละเรื่องก็คือตำนานของชาวเคียวเนี่ยมันจะอยู่ในคัมภีร์ชื่อ ลาโบกาบลาเอเรนได้ er สำเนียงได้<笑><笑>หรือเรียกในภาษาอังกฤษก็คือ book of conquest โอเ okay, คดีขึ้นนะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าบันทึกแห่งการพิชิตเอ้ยชื่อเท่เท่ชื่เท่มากซึ่งในคัมภีร์เนี้ยมันเป็นเรื่องของน้ำท่วมโลกแบบสป i ิน f f ออฟนิดหนึง่งจากโนอาก็คือเรื่องมันเริ่มจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเคซาคือเคซาเนี่ยเป็นคนแรกที่เดินทางมาถึงอไอแลนด์ได้เว้ย โดยเคซ่าเป็นหลานของโนอาตามเรื่องนี้นะคือเคซาเนี่ยเป็นหลานของโนอามันจะมาเชื่อมตรงเนี้ยคือในเนี้ยเคซ่าเป็นลูกสาวของบิดซึ่งบิดเนี่ยเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งของโนอาถ้าในพันธสัญญาเดิมก็คือจะมีลูกสามคนใช่ไหมแต่ว่าเหมือนบิดอะ่ะคือคนที่ไม่ได้อยู่ในสามคนเนี้ยก็คือคนที่ไม่ได้ขึ้นเรือแล้วพอเคซ่ารู้ว่าปู่ตัวเองเนี่ยไม่ให้ขึ้นเรือเคซ่าก็เลยวางแผนว่าจะสร้างเรือขึ้นมาเองเว้ยโดยแบบ ไปดูแบบที่โนอาสร้างอะแล้วก็มาสร้างของตัวเองเลยแต่ว่าลำเล็กกว่าซึ่งเคซ่าเนี่ยสร้างได้สามลำเลยใช่แล้วพอสร้างเรือเสร็จได้สามลำลำเล็กๆใช่ไหมมันยังเหลือเวลาอีกสี่สิบวันก่อนน้าจะท่วมโลกเคซ่าก็เลยแบบรวมสัตว์หลายๆชนิดเลยที่เป็นคู่เป็นคู่เหมือนกันเหมือนเหมือนที่โนอาทําเลยแล้วก็เอาพ่อเอาผัวไปด้วยแล้วก็เอาน้องชายไปอีกคนนึงแล้วนอกจากครอบครัวเคซ่าเคซ่าก็เอาผู้หญิงบริสุทธิ์ไปอีกหลายร้อยคนเลย เอาแบบหญิงสาวบริสุทธิ์อ่ะเอาไปแบบผู้หญิงร้อยกว่าคนซึ่งคนพวกนี้ก็คือแบบคนที่โนอาห์ไม่ให้ขึ้นเรือเลยแต่ใครที่เชื่อว่าน้ําจะท่วมก็มาขึ้นเรือนี้ได้อะไรเงี้ยใช่แต่ตอนนั้นน้ํายังไม่ท่วมนะแต่ว่าเคซาก็เริ่มล่องเรือออกไปก่อนแหละถ้าเป็นของช่วงโนอาห์คือสร้างเสร็จปุ๊บน้ํามาเลยใช่ไหมใช่ถ้าเป็นของโนอาห์คือสร้างไว้แล้วก็พอน้ําเริ่มมาฝนเริ่มตกค่อยขึ้นใช่แต่ว่าเคซาเนี่ยสร้างเสร็จปุ๊บออกไปก่อนเลยและเคซาก็คิดว่าจะไปไหนดี อะไรเงี้ยจนแบบมาคิดได้ว่าพระเจ้าจะสั่งให้น้าท่วมโลกเพราะว่าคนมันชั่วใช่ไหมเกซ่าก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าที่ที่ไม่มีคนอ่ะแสดงว่าน้ําก็ไม่ท่วมอ่ะดิเพราะว่าเขาจะท่วมให้คนตายอ่ะแปลว่าที่ที่แม่งไม่มีคนอยู่เลยอ่ะน้าต้องไม่ท่วมแน่เลยอะไรเงี้ยถือว่าฉลาดคิดการไกลนะเออการวางแผนแบบวางแผนตลบตลบหลังพระเจ้าอ่ะ <laughs> <laughs> พระเจ้าเลย <laughs> เออแล้วพอกิดได้เงี้ย ก็เลยออกเรือไปเว้ยล่องเรือไปและที่ที่จะไปเนี่ยที่คิดว่าไม่มีคนเคยไปก็คือไอแลนด์นี่แหละไอเกาะเนี้คิดว่าเอ้ยคนไม่เคยไปกันแน่เลยไม่มีคนอยู่ก็เลยไปใช่แล้วระหว่างทางอ่ะที่ล่องเรือกันไปใช่ไหมก็เจออุปสรรคนู่นนี่แบบพายุบ้างคลื่นยักษ์กลางทะเลโขดหินอะไรเงี้ยจนพอมาถึงไอแลนด์อ่ะจากเรือสามลำอ่ะเหลืออยู่แค่ลำเดียวก็คือลำที่เคซ่าอยู่นั่นแหละอ้าว แต่อีสองลำที่เหลือเนี่ยเหมือนพังหรือว่าแบบเรือล่มอับปางไปกลางทางเหลืออยู่แค่ลำเดียวและลำเนี้ยมันจะมีผู้ชายอยู่สามคนก็คือพ่อผัวแล้วก็น้องชายอาแต่มีผู้หญิงอยู่บนเรือห้าสิบคนบท,ทีนี้ก็เอาละอย่าบอกนะก็ไอผู้ชายสามคนเนี้ยแหละมันก็ต้องแบบสร้างอารยธรรมใหม่ใช่ไหมเพราะคิดว่าน้ําคงไม่มาท่วมที่นี่แล้วก็เลยสร้างอารยธรรมใหม่าก็เลยต้องสร้างแบบฮาเลมของตัวเองอะ เออแต่มันเป็นการสร้างฮารเลมแบบจําเป็นอะเพื่อแบบดูแลแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์อะไรเงี้ยอ่าทําเพื่อมนุษยชาิอาเออมันทําเพื่อแบบอรารยธรรมใหม่ที่เรากําลังจะสร้างอะไรงี้เชมีเหตุผลมีเหตุผลเออแบบยิ้มเลย <laughs> <laughs> แต่ยิ้มเลยแป๊บเดียวคือพอมันผ่านไปผ่านไปไม่นานด้วยนะบิดกับลาด้าเนี่ยก็ตายเว้ยอ,อ้าคือบิดอะมันแบบอารมณ์แบบเป็นพ่อใช่ไหมก็อาจจะแก่กว่าแล้วก็แบบ หมือนร่างกายมีปัญหาก็เลยแบบตายแบบกระทันหันออแต่ว่าน้องชายเนี่ยลาดราเนี่ยน้องชายของเคซ่าเนี่ยอมันตายเพราะว่าตอนที่อยู่บนเรือมันแบบเกิดขึ้นเกิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมัน่เป็นแผลอยู่แล้วเว้ยออติดเชื้อเออได้รับบาดเจ็บจากตอนที่ล่องเรือมาแล้วสุดท้ายแบบแผลติดเชื้อแล้วก็ตายแล้วมันตายในแบบไล่เลี่ยก,กันจนแบบผู้หญิงทั้งหมดอ่ะก็ต้องมาอยู่ในฮาเลมของไอ้ฟินท่านคนเดียวโอ้หคนเดียวเน่ะ ฟิน <Fin S 1> เลยคือเกิฟินเลยอะฟินท่านเขาเลยละ่ะก <laughs> ็คือผู้ชายคนเดียวแล้วก็ผู้หญิงห้าสิบคนไล้ฟินท่านเนี่ยมันแบบด้วยความที่มันเหลือคนเดียวอะแล้วมันไม่ไหวที่จะต้องเลี้ยงคนทั้งอารยธรรมมันก็เลยหนีเว้ยมันแบบฮารเลมนี่มันใหญ่เกินอะ่นะกูหนีแล้วกันอ๋อใช่ฟินท่านก็เลยหนีไปอยู่บนเทือกเขาไปแอบแล้วแบบเป็นผู้ชายคนสุดท้ายของที่นี่ทิ้งทั้งเมียทั้งอะไรไว้หมดเลยเออทิ้งเมียด้ เออก็ทิ้งให้เคซ่าไว้กับผู้หญิงอีกสี่สิบเก้าคนเนี่ยให้อยู่ตรงเนี้ยแล้วหลังจากไอ้ที่ฟินท่านมันหนีไปไม่นานเนี่ยปะคนก็ตามหาไม่เจอสรุปแล้วน้ําอ่ะก็มาท่วมอยู่ที่นี่ด้วยเว้ยเอา้าไปไม่รอดอะ่ะใช่คือสุดท้ายเคซ่ามันก็คิดผิดอะ่ะว่าแบบน้ําจะท่วมแต่ที่ที่มันไม่มีคนใช่ไหมแต่การที่มันมาอยู่ที่เนี้ยเท่ากับว่าก็มีคนแล้วไงเอเออ่ะเท่ากับว่าคนที่นี่ก็ต้องถูกล้างด้วยเพราะเขาจะล้างคนทั้งหมดเชื่อกะจะหัวหมอโดนตลบ หมิ่นล้อเล่นกับพระเจ้าอ่ะอันเนี้ยโนอาก็ยังอยู่บนเรืออ่ะใช่อันนี้ก็คือฝนเริ่มตกที่บอกว่าสี่สิบันสี่สิบคืนเนี่ยก็เริ่มละจนสุดท้ายไอซ์แลนด์เนี่ยก็น้าท่วมหมดเลยเว้แล้วไอสาวๆห้าสิบคนที่ฟินทันทิ้งไว้ก็ตายกันหมดเลยอะไรนะกวนฮาเลมฮาเลมไปหมดละเหลืออยู่แค่ฟินทันคนเดียวที่มันหนีไปอยู่บนยอดเขาอ่ะแต่อที่ฟินทันมันรอดอะ่ะไม่ใช่เพราะว่าภูเขามันสูงนะ คือภูเขาอะก็โดนท่วมนะแต่ที่ฟินท่านมันรอดได้อะเพราะฟินท่านมันมีพลังในการกลายร่างเป็นอะไรก็ได้เว้ยเขาเชีย่ยเป็นใครเนี่ยคือไม่รู้มันเอาพลังเัไแล้วถ้ามันมีพลังนี้แล้วมันขึ้นเรือมาทําไมวะเขาเลือกมาต่อยอดอยู่แล้วไงโดนโดนเมียพามาเอออาจจะพามาก็คือฟินท่านมันกลายร่างเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมมันเลยกลายร่างเป็นปลาแซลมอนก็เลยรอดจากน้ําท่วมครั้งนี้มาได้ฟินไหวไหวเล่นจนน้ําลดอะ ฟินเลยนั่นแหละแล้วพอมันแปลงเป็นแซลมอนเนี่ยมันก็รอดมันก็รอดจากน้ําท่วมนี้มาได้แล้วไอ้ฟินท่านเนี่ยมันก็อยู่รอดมาอีกห้าพันปีเลยเว้ยอายุยืนกันทั้งนั้นเจ็ดนี้ <laughs> โดยไอ้ที่อยู่รอดมาได้ห้าพันปีอะ่ะฟินท่านมันก็แปลงร่างเป็นปลาแซลมอนใช่ไหมพอน้ําลดปุ๊บไปกลายร่างเป็นนกอินทรีบ้างเป็นเหยี่ยวบ้างอะไรเงี้ยเพื่อแบบคอยสังเกตรประเทศไอแลนด์แล้วก็คอยจดสิ่งต่างๆอื ใช่จนได้รับฉายาว่าฟินท่านผู้ชานฉลาดเอปาดเปลืองเลยอยู่มานาน <laughs> <laughs> เอ <laughs> เอเขาแบบอยู่มาห้าพันปีเขาก็รู้นู่นรู้นี่เยอะใช่ไหมเขาก็จดสิ่งต่างๆ่าไว้เยอะอะไรเกิดขึ้นก็จดมีคนมามีอรารยธรรมมาตั้งก็จดไว้หมดอ๋อ oh. ใช่จนฟินท่านอะ่ะมันแบบมาเป็นแบบแบบผู้ให้คําปรึกษาของชาวไอริชแล้วก็สิ่งที่ฟินทันจดบันทึกมาก็มากลายเป็นคัมภีร์ Bo o k อ f Conquest เนี่ยแหละ oh. ช่ก็คือคัมพีร์นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือฟินทันจดไว้ตั้งแต่ยุคที่น้ําท่วมโลกตอนนั้นอะไรเงี้ยจริงเรื่องก็จบที่ไอ้ฟินทันเดอะแซลมอนนั่นแหละไอ้นี่ชื่อตำนานเขาเหรอชื่อ <laughs> ฟินทันเดอะแซลมอน,นตัวเอกนี่แเหระ <laughs> เรื่องหลักมันอยู่ตรงแซลมอนอยู่ตรงแซลมอนนี่นแหละอีกหนึ่งมหากาบมหาการแซลมอนเรื่องน้ำท่วมโลกไอริชก็ประมาณนี้ครับขอบคุณหนังสือตำนานเทพไอริชด้วยครับถ้าใครสนใจก็เราก็ ติดตะก้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับะฮะใครสนใจติดตะก้าไหมผมซื้อมาอ่านแล้วยี่ยมยอดมากเลยฮะโอเคจริงๆเรื่องน้ําท่วมก็อย่างที่บอกแหละว่ามันมีอีกหลายเรื่องแต่ว่าเราก็หามาประมาณนี้แล้วกันเรื่องที่สนุกสนุกใช่ใครมีเรื่องอะไรแนะนําก็บอกได้ครับเผื่อไปหามาเล่าอีกเป็นตอนเสริมแล้วกันก็ยังไงก็ฝากรายการ histopoly ไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีรายการอื่นๆเพิ่มอีกเช่นแบบมิสเ e อรี่เนี่ยอาจจะทำเรื่องผีเรื่องอะไร ก็ใครมีอะไรสนใจหรือว่าอยากรู้ก็บอกได้นะครับก็เราติดตามกันเราติดตามกันใช่ครับก็ฝากทุกคนด้วยแล้วก็เรามีช่องทางเพิ่มมาอีกช่องทางคือ f a o e b o o k f a n น a g e s o u r c e Channel ฝากเข้าไปกดไลค์กด Follow ด้วยนะครับใช่แล้วครับแล้วก็ฝาก TikTok Some s ซัมซ็อตพอดแคสต์ครับครับใช่ครับแล้วก็มีใน Spotify ด้วยตอนนี้ผมเอาพวกตอนใหญ่ๆไปลงใน Spotify ไว้เพื่อแบบ คนไม่มี y o u t u p r พเมีมแบบผม่็เข้าไป Spotify แทนได้เออ mm hmm. ผมแม่งฟังพอดแคสต์แล้วโฆษณาขึ้นโคตดบ่อยผมไปฟัง Spotify. s p t t i y โอเคยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับทุกแพลตฟอร์มใช่ครับใครใครคุยดีๆก็ตอบแบบใครหาเรื่องครับผมข้ามขอข้ามแล้วกันไม่ไหว mm hmm. <laughs> ก็อย่างที่บอกว่าบางความเชื่อมันก็ไม่เหมือนกันนะเนาะใช่<อ>ใช่บางทีศา<อ>ส,สนาเดียวกันมัอาจจะยัง,ยงได้ข้อมูลไม่เหมือนกันเลย ก็ฟังไว้เป็นความรู้ความเห็นแล้วกันฮะไม่ได้จะไปแบบหมิ่นความเชื่อใครเหมือนเอาความเชื่อมาเป็นความรู้แล้วก็มาแบ่งปันกันแล้วกันครับแล้วใครที่บอกว่าข้อมูลเรามั่วเนี่ยรบกวนแบบใส่ข้อมูลที่ถูกของตัวเองมาด้วยอ่ะผมจะได้ไปถ้าแบบมันผิดจริงๆมันจะได้มาอธิบายกันได้ครับเพราะบางอันแบบมาแบบมั่ววะ่ะแล้วก็ไปอย่างเงี้ยแล้วไงอ่ะแล้วกูมั่วตรงไหน ใช่ทุกคนก็ไม่รู้เลยแล้วทุกคนที่มาอ่าน <c oughs> คอมเมนต์ของคุณแค่คนเดียวแต่ว่ามั่วเนี่ยเอ้าแล้วคนอื่นจะรู้ไหมว่าอันนี้มันจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยมั่วของคุณนี่คืออะไรที่ถูกอะไรเงี้ยบอกพวกเรา,เราด้วย <c oughs> จบกันไปกับช่วงแอดระบายนะครับครับตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนว่าชีสโซฟอรีมจะเอาความเชื่ออะไรมาคุยกันอีก โอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบครับดีครับขอบคุณทุกคนมากครับผมโอเคขอบคุณครับทุกคนเจอกันครับ